สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820 บาท 2 บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่36เพื่อนทรยศ1โดยหมอแมวเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสดใสรอนตื่นขึ้นรับวันใหม่ด้วยใจที่เป็นสุขสงบชื่นบานอาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบลงไปชั้นล่างสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่รอนยกมือไหว้พ่อกับแม่ที่อยู่ในห้องครัวอื้อวันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานนะลูกพ่อทักรอนพยักหน้าเขาก็รู้ว่าเมื่อวานนี้เขาทำท่าทางในไหนน่ากังวลขนาดไหนครอบครัวกินข้าวพร้อมหน้ากันกินเสร็จทุกคนก็ช่วยกันเก็บจานชามแล้วล้างกันก่อนจะไปนั่งที่ห้องรับแขกพร้อมหน้ารอนตรงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเขาถ่ายข้อมูลไฟล์ข้อความที่เขาพิมพ์สรุปเนื้อหาวิชาต่างๆไว้จากนั้นก็ปริ้นผ่านเครื่องพิมพ์เป็นกระดาษเตรียมการเรียนวันจันทร์เตรียมบทเรียนเหรอลูกพ่อถามตอนนี้พ่อไม่แปลกใจกับการตั้งใจเรียนของลูกแล้วใช่ครับรอนบอกก่อนจะวางกระดาษที่ปริ้นออกมาเป็น2ชุดชุดหนึ่งสำหรับตัวเขาเองอีกชุดหนึ่งสำหรับแพททั้งพ่อและแม่มองไปแต่ไม่ได้พูดอะไรเออรอนเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะออกไปงานแต่งงานลูกเพื่อนจะไม่อยู่ช่วงเย็นกลับอีกทีก็ตอน4 ทุ่มยังไงลูกหาข้าวเย็นกินเองนะแล้วถ้าออกจากบ้านไปยังไงก็ล็อกบ้านไว้ด้วยแม่บอกได้ครับแม่ตุ้ง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 เสียงวิดีโอคอลดังขึ้นเด็กหนุ่มรับสายเปิดตรงหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์รอนเป็นยังไงบ้างแพทถามอืมดีแล้วล่ะรอนตอบเมื่อคืนเราขอโทษทีนะที่ตัดสายไปไม่เป็นไรหรอกเด็กสาวตอบด้วยสีหน้าที่ดูยิ้มแย้มขึ้นเมื่อคืนหลังจากตัดสายไปเธอกังวลอยู่นานเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคนนี้หรือไม่แต่วันนี้สีหน้าเขาดูดีขึ้นเยอะแล้ววันนี้รอนว่างหรือเปล่าไปเที่ยวกันไหมเด็กสาวถามอือก็ดีเหมือนกันรอนตอบพ่อกับแม่มองหน้ากันก่อนที่แม่จะเดินกลับเข้าห้องครัวเธอเดินผ่านด้านหลังรอนที่นั่งวิดีโอคอลอยู่จนแพทมองกวาดตาตามอ๋อนั่นแม่เราเองคุณพ่อก็นั่งอยู่ด้วยรอนบอกก่อนจะหันกล้องไปให้แม่แม่ครับพ่อครับนี่แพทเพื่อนร่วมห้องที่โรงเรียนแพทนี่พ่อกับแม่เราเองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เด็กสาวยกมือไหว้ก้มศีรษะอย่างงดงามสวัสดีจ๊ะแม่กับพ่อรับไหว้นึกชมในใจที่เด็กสาวคนนี้สุภาพมารยาทงามรอนกับแพทคุยกันครู่หนึ่งก่อนจะนัดสถานที่ไปเที่ยวกันรอนให้แพทจัดการปักหมุดลงในแผนที่แล้วส่งพิกัดกับเวลานัดมาก่อนที่จะขึ้นไปแต่งตัวและเก็บกระเป๋าโดยไม่ลืมเอาผลึกแกนมอนสเตอร์ทั้ง2อันไปด้วยแกนมอนสเตอร์เลเวล3ระดับของก๊อบลินเมจถือว่าสูงกว่าก็อบลินทั่วไปอย่างชัดเจนซึ่งรอนก็ไม่แปลกใจนักเพราะเมื่อเทียบกันแล้วก๊อบลินธรรมดาล้วนรู้จักแต่การทำตามคำสั่งพื้นของก๊อบลินที่สูงกว่าหรือไม่ก็บุกดาหน้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีแผนการอื่นใดในขณะที่ก๊อบลินเมจมีความสามารถในการวางแผนและกับดักซุ่มโจมตีซึ่งถือว่าเป็นอันตรายที่มองข้ามไปไม่ได้เลยเด็กหนุ่มเดินถือถุงผ้ามากดเงินที่ปากซอยหน้าบ้านแล้วคิดนอกจากเป้สะพายหลังที่ต้องซื้อใบใหม่แล้วตอนกลับไปเขาควรเอาอาวุธไปเพิ่มนี่นะอย่างน้อยเขาก็อยากจะให้พรมีอาวุธที่ดีกว่านี้เพราะว่านอกจากเบรเซอร์แล้วพรเป็นคนเดียวที่มีความสามารถในการต่อสู้และสั่งการชาวบ้านรอนเข้าไปในร้านอาม่าครับรอนเรียกอาม่าเจ้าของร้านชำเดินออกมาช้าๆอะไรหรืออารอนคือผมอยากจะซื้อมีดแบบเมื่อวานเพิ่มนะครับอาม่ามีอีกสักเล่ม2 เล่มไหมครับเด็กหนุ่มตอบเขาหวังว่าอาม่าคงไม่ถามว่าเขาจะเอาไปทำอะไรซึ่งอาม่าก็ไม่ถามจริงๆแต่เดินไปที่กองถุงพลาสติกใส่ถ่านไม้คุยเข้าไปดึงถุงพลาสติกยาวออกมาแก้ปากถุงแล้วดึงเอามีดแบบเดียวกันกับที่ขายให้รอนเมื่อวานออกมาอารอนจะเอามีดไปเฉาะมะพร้าวเหรออาม่าถามรอนหายใจเข้าลึกๆมีดเหล็กกล้าใบมีดหนาใบมีดยาวประมาณ2 ฟุต
และส่วนด้ามจับอีก15เซนติเมตรมีคมฝั่งเดียวซึ่งหากเทียบกับดาบญี่ปุ่นมันก็ยาวเท่ากับดาบวากิซาชิแบบยาวเขาไม่แปลกใจที่อาม่าจะขายของพวกนี้ไม่ออกเพราะมีดดาบยาวขนาดนี้ไม่มีใครเอามาเฉาะมะพร้าวกันหรอกอันนี้พวกเดินป่าเขาเอาไว้ตัดแหวกทางเอา2อันครับรอนจ่ายเงินให้อาม่าไป 1,000 บาทแล้วรับมาถือไว้ก่อนจะชี้ไปที่มีดอีกเล่มที่ห้อยตรงผนังยาว1ฟุตทำจากเหล็กตีสีดำแบบที่ด้ามจับก็ทำมาจากเหล็กชิ้นเดียวกันแล้วอันนั้นขายเท่าไหร่ครับอาม่าเหลือมองดู150บาทรอนจ่ายเงินแล้วเอามีดเก็บใส่ถุงผ้าส่วนมีดเฉามะพร้าวซึ่งจริงๆเป็นดาบเขาก็ถือเดินกลับเข้าซอยเอาไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ในบ้านก่อนจะเดินกลับออกมาขึ้นสองแถวแล้วเดินทางเด็กหนุ่มต่อรถเมย์ไปอีกสองสายทีแรกเขานึกว่าแพทปักหมุดที่หมายไว้ที่สยามแต่พอนั่งรถเมย์ไปเขาก็เพิ่งสังเกตว่าแพทปักไว้ก่อนถึงตรงนั้นตรงจุดที่ไม่มีห้างไม่มีร้านค้าอะไรแม้จะแปลกใจแต่ว่าเด็กหนุ่มก็ลงรถเมย์เดินลงอุโมงค์ลอดถนนข้ามไปอีกฝั่งแล้วเข้าประตูรั้วสถานศึกษาตรงหน้าเข้าไปรอนเดินผ่านสนามใหญ่ยกมือไหว้รูปปั้นก่อนจะเดินต่อผ่านหอนาฬิกาไปสิ้นสุดที่จุดนัดหมายเป็นตึกหลังหนึ่งสีแดงอิฐทางเข้าเป็นช่องโค้งดูผาดผาดเหมือนอุโมงค์ตรงหน้าทางเข้ามีเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ในชุดเดรสสีขาวชายกระโปรงไล่สีชมพูยาวพอดีเขายืนโบกมือให้เขาอยู่รอนมาไวจังเราเพิ่งมาถึงพอดีเลยแพทบอกว่าแต่ตรงแถวนี้มีอะไรเหรอรอนถามมหาวิทยาลัยในวันหยุดแบบนี้เงียบสงบเป็นพิเศษเพราะทั้งวัยรุ่นนักศึกษาต่างเลือกไปเที่ยวศูนย์การค้าที่อยู่รอบๆมากกว่ามานี่สิแพทจับมือรอนดึงไปเดินขึ้นบันไดไปบนตึกชั้น2ที่นี่เป็นที่ที่สมัยก่อนพ่อกับแม่พาเรามาเที่ยวบ่อยๆแพทบอกก่อนจะชี้ไปที่ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยารอนพูดอย่างแปลกใจใช่เปิดทำการ 10:00 นถึง 16:30 นเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ปิดในวันหยุดราชการฮะแพทหันไปมองไม่จริงหน้าแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลา 11:00 นแต่ว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นไฟภายในพิพิธภัณฑ์จึงปิดหมดภายในมืดสลัววันนี้ปิดค่ะเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังอ้าวนี่หนูแพทหรอกเหรอแพทหันหลังกลับไปดูแล้วยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์มิวสิกวันนี้อาจารย์อยู่เวรเหรอคะจะว่าแต่วันนี้หนูมาทำอะไรเหรอคือหนูจะพาเพื่อนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ลืมไปว่าวันนี้วันหยุดงั้นเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้แล้วกันไม่เป็นไรหรอกค่ะอาจารย์หนูเกรงใจแพทบอกเพราะแม้จะไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่ว่าการเปิดพิพิธภัณฑ์ก็ยังต้องมีการเปิดไฟเปิดพัดลมเธอกลัวว่าจะทำให้อาจารย์มิวสิกลำบากอย่าคิดมากนะเธอก็น่าจะรู้ว่าคุณพ่อของเธอบริจาคเงินบำรุงให้ที่นี่ทุกปีปีหนึ่งหลายหมื่นบาททั้งที่หลังๆก็ไม่ค่อยได้มาแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์สาวกดเปิดสวิตช์ไฟภายในตู้สำหรับไฟส่องสว่างในอาคารเธอกดสวิตช์ตัวหนึ่งจากนั้นแผ่นปูหนังคาก็เลื่อนตำแหน่งให้แสงจากด้านบนกระจายลงมาที่ด้านล่างได้พัดลมเพดานหมุนติ้วติ้วแพทพารอนเดินไปตามตู้ต่างๆเธอชี้ให้ดูกระดูกสัตว์ที่วางเรียงรายในตู้ชี้กระดูกวัวและม้าที่อยู่ด้านบนพาไปดูหอยทากตัวจ้อยนานาชนิดคอลเลกชันพี่เสื้อที่ตั้งในตู้กระจกเต็มไปหมดกบคางคกที่ถูกเก็บรักษาในหลอดท่อสายยาวรอนฟังเด็กสาวอธิบายตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเขายังรับรู้ได้ว่าแพทเล่าไปด้วยสีหน้าและแววตาที่มีความสุขอย่างมากเด็กสาวที่ไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้แต่ว่าเล่าอธิบายได้เป็นฉากเป็นตอนเรื่องที่ออกมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กในยามที่พามาเดินเที่ยวที่นี่ทั้งสองคนเดินดูสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ไปจนหมดสุดทางแพทซึ่งสังเกตรู้ตัวว่าตลอดช่วงที่พาเดินเธอเป็นคนพูดเสียเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เลยหยุดพูดไปดูเหมือนแพทชอบที่นี่มากเลยนะใช่ทุกครั้งที่เราเครียด
หรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเราจะมาที่นี่แล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นเด็กสาวค่อยๆเดินไปตรงทางออกกดสวิตช์ปิดไฟส่องสว่างและพัดลมหมุนเพดานอย่างคล่องคล่องขอบใจนะที่พาเรามาเดินที่นี่รอนบอกเราโอเคแล้วแหละแพทยิ้มให้ก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเดินลงจากตึกรอนไม่ได้บอกกับแพทไปว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ทำให้เขาขุ่นมัวได้จางหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วการพามาเดินพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นหรอกหากแต่เป็นความห่วงใยที่แพทมีต่อเขาต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกดีนอกจากนี้เขายังรู้สึกได้ว่าความรู้สึกคลายเครียดที่แพทมีต่อที่นี่เกิดจากเป็นที่ที่พ่อแม่พามาเที่ยวตอนเด็กเป็นพื้นที่ที่เธอรู้สึกผูกพันและเป็นที่ที่เธอรู้จักสำหรับคนที่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้แบบแพทหากให้ไปพิพิธภัณฑ์อื่นเธอคงไม่สามารถเล่าอะไรแบบนี้หรือรู้สึกดีได้เพราะเธอไม่สามารถอ่านข้อมูลอะไรได้เลยรอนเดินไปด้วยกันกับแพทตามเด็กสาวไปยังจุดต่อไปตกลงมันอยู่แถวนี้จริงหรือวะกวินพูดอย่างหัวเสียแกก็ดูเอาเองสิก็แผนที่มันบอกแบบนี้น่าเอกชัยเดินไปด้วยกันใต้ร่มเงาไม้ว่าแต่นายจะเอาแบบนี้จริงหรอเอาจริงสิแกไม่เห็นหรือไงว่าที่เราทั้งคู่ตกในสภาพแบบนี้เพราะใครกวินพูดอย่างเกรี้ยวกราดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขาบอกให้รอนเข้าทีมมาเล่นด้วยแต่ว่ารอนกลับปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยผลก็คือทีมของเขาแพ้และเสียเดิมพันไปหมดทั้ง 20,000 และพอเขาขอเล่นแก้มืออีกครั้งโดยใช้เดิมพันเท่าเดิมหวังจะถอนทุนคืนปรากฏว่าทีมของเขากลับแพ้อีกครั้งและครั้งนี้แย่ยิ่งกว่าเพราะว่าเขาและเอกชัยมีเงินไม่พอจ่ายค่าเดิมพันที่วางลงไปเมื่อวันเขาพยายามโทรหารอนอีกถึง2ครั้งแต่รอนกลับไม่ยอมรับโทรศัพท์ทิ้งให้เขาทั้งคู่รับชะตากรรมเจออีกฝ่ายมาทวงเงินความจริงที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรเพียงแต่ว่าพอเล่นกับรอนแล้วรอนพาทีมชนะบ่อยครั้งทั้งกวินและเอกชัยเลยเริ่มคิดได้ว่าถ้ามีการวางเดิมพันไปพร้อมๆกันก็จะทำให้เล่นเกมไปด้วยและสามารถหาเงินค่าขนมไปได้ด้วยทั้งคู่จึงแอบวางเดิมพันพนันกับอีกทีมที่แข่งด้วยเป็นครั้งคราวโดยไม่เคยบอกหรือแบ่งอะไรให้กับรอนเลยนั่นไงมันอยู่ที่นี่จริงๆเอกชัยชี้ไปรอนกำลังนั่งกับแพทโยนขนมปังลงในสระน้ำใหญ่ปลาผุดดำว่ายขึ้นมากินขนมปังเป็นกลุ่มกรอดเพื่อนทรยศเห็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนแกยังจะลังเลอีกหรือไงกวินบอกโทรบอกพวกนั้นได้แล้วว่าเจ้ารอนมันอยู่ที่นี่ให้มาทวงเงินกับมันเอาเอกชัยกดปิดแอปแผนที่ส่วนกวินหยิบโทรศัพท์มาโทรนี่ผมเองผมหาตัวคนที่จะให้จ่ายหนี้ให้ได้แล้วกวินบอกไปอาฮะพวกนายอยู่แถวนี้พอดีเหรองั้นดีเลยจะให้พวกผมนัดไปตรงไหนได้พวกคุณไปรอเลยเดี๋ยวผมบอกเองกวินวางสายไปโชคดีมากพวกนี้อยู่ตรงห้างใกล้ๆนี่เองไม่เกิน5นาทีก็มาถึงบ่าย3โมงแล้วรอนนั่งบิดขนมปังปอนโยนลงสนามเป็นระยะแพทนั่งดูปลาที่ขึ้นมาแย่งกินขนมปังแบบเพลินตาพอเห็นขนมปังในมือรอนกำลังจะหมดเธอก็หันไปหยิบขนมปังถุงใหม่จากกองขนมปังที่เธอซื้อมาเยอะจนไม่มีที่ถือแม้จะยัดบางส่วนไว้ในกระเป๋าเป้และกระเป๋าผ้าของรอนแล้วยังเต็มไม้เต็มมือป้าขายขนมปังสำหรับปลายิ้มให้แพทจากอีกฝากของสระทุกครั้งเด็กสาวคนนี้จะมานั่งโยนขนมปัง 1-2 โหลคนเดียวแต่มาวันนี้เธอพาเพื่อนมาด้วยและไม่ได้ดูเหงาอย่างเคยกริ๊งกริ๊งกริ๊งเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นรอนก้มมองและกดรับสายอ้องไอ้กวินโทษทีเมื่อวานกำลังยุ่งๆเลยไม่ได้โทรกลับไม่เป็นไรเพื่อนตอนนี้นายอยู่แถวโรงเรียนหรือเปล่ากวินบอกในใจโมหกรุ่นถ้านึกถึงกันจริงก็ต้องโทรกลับตั้งแต่แรกสิอ๋อเราอยู่ตรงมหาลัยรอนบอกชื่อมหาวิทยาลัยไปพอดีเราอยากจะยืมเงินนายหน่อยจะเอาไปลงทะเบียนเรียนหน่อยรอนพยักหน้าเบาๆได้แล้วจะให้ไปเจอกันตรงไหนเดี๋ยวเราลงรถแล้วรอนายตรงอุโมงค์ลอดใต้ถนนแล้วกันกวินบอก
รอเราในอุโมงค์แล้วกันนะรอนวางสายแล้วหันไปบอกกับแพทกวินจะขอยืมเงินหน่อยเดี๋ยวเราไปหาเขาแล้วกลับมานะแพทรอแถวนี้ก่อนแล้วกันเด็กหนุ่มเดินถือถุงผ้าเดินไปที่นอกรั้วมหาวิทยาลัยเขาเดินไปตามถนนที่ปราศจากผู้คนมีเพียงรถวิ่งไปมาสองข้างทางจนเมื่อถึงอุโมงค์เขาก็เห็นกวินอยู่ที่อีกฝั่งโบกมือมาให้รอนเดินลงไปในอุโมงค์แสงสว่างภายในน้อยกว่าด้านนอกชัดเจนจนเขาต้องรอปรับสายตาให้ชินชั่วหนึ่งที่อีกด้านของอุโมงค์ไม่มีกวินแต่อย่างใดเด็กหนุ่มเดินไปเรื่อยๆเสียงฝีเท้าดังเป็นจังหวะก้องไปกับกำแพงอุโมงค์เฮ้ยโยนกระเป๋าเงินมาแล้วบอกรหัสบัตร ATM มาเสียงดังมาจากด้านหลังมีคนยืนอยู่ประมาณ5คนรอนเดินไปด้านหน้าต่อแล้วก็พบว่ามีอีก5คนเดินลงมาจากอีกฝั่งและจะไม่มีปัญหาอะไรเลยหากทั้ง10คนที่ลงมาหน้าหลังไม่คลี่หนังสือพิมพ์ในมือทิ้งลงและปรากฏมีดและดาบยาวกันฝั่งละ3เล่มรอนสายหน้าแล้วล้วงกระเป๋าเงินออกมาเขากำลังจะบอกรหัสบัตรให้พวกนั้นไปในตอนที่ทางฝั่งนั้นขมวดคิ้วกลุ่มวัยรุ่นที่ลงมาล้อมหน้าหลังเริ่มปรับสายตาให้เข้ากับความมืดในอุโมงค์แล้วก็มองหน้ารอนดีๆเฮ้ยไอ้นี่มันคนที่รุมพวกเราครั้งก่อนนี่หว่าบทที่37เพื่อนทรยศ2โดยหมอแมวเฮ้ยไอ้นี่มันคนที่รุมพวกเราครั้งก่อนนี่หว่างั้นเล่นมันก่อนแล้วค่อยเอาเงินมันมาเสียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันดังกรอดมาให้ได้ยินรอนสายหัวอย่างรู้สึกแย่สุดๆครั้งที่แล้วพวกนี้มากันเป็น10คนรุมเขาและแพทสองคนและต่อให้รวมลุงบัวอีกคนฝั่งเขาก็แค่3คนใครรุมใครกันหน้าด้านพูดมาได้อย่างหน้าด้านไร้ยังอายที่สุดรอนมองดูทั้งสองด้านข้างหน้ามีคนถือมีดทำครัว3เล่มมีดดาบเหล็กอีก2เล่มส่วนข้างหลังคน3คนถือดาบคาตนะญี่ปุ่นแบบที่ขายกันในงานวัดและร้านข้างทางกับมีดทำครัว2คนแล้วกล้องวงจรปิดหลักรอนคิดก่อนจะสอดสายสายตามองดูรอบๆแกไม่ต้องหาวงจรปิดหรอกกล้องแถวนี้เจอพวกข้าหันเข้ามุมหมดแล้วถึงแกจะตายเหมือนหมาตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครลงมือวัยรุ่นเหล่านี้ทั้งแค้นและยิ้มไปพร้อมๆกันทีแรกที่เล่นพนันเกมกับเจ้าเด็กมอต้นสองคนนั่นพอฝั่งนั้นไม่มีเงินจ่ายก็แค่ขู่ว่าจะเอาเรื่องเท่านั้นสองคนนั่นก็กลัวลนลานบอกว่าจะเรียกเพื่อนในทีมเดียวกันที่มีเงินออกมาแล้วให้วัยรุ่นทั้ง10คนไปดักปล้นแน่นอนว่าทั้ง10คนนี้มีแผนในใจเมื่อปล้นเสร็จไม่ว่าได้เงินเท่าไหร่ก็จะกลับไปยืนยันกับเจ้าเด็กสองคนนั่นว่าได้มาไม่กี่ร้อยยังไงคนที่ทรยศเพื่อนแบบนี้คงไม่กล้าถามหรอกว่าจริงๆโดนไปเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปถ่ายเงินสองคนนั่นต่อเต็มจำนวนได้ทั้งขึ้นทั้งล่องไม่นึกว่านอกจากได้เงินแล้วจะยังได้แก้แค้นเจ้าเด็กคนนี้อีกต่อกำไรจริงๆรอนมองกลุ่มคนที่อยู่ทั้งหน้าหลังแวบหนึ่งเขาคิดขึ้นมาว่าจะยอมแพ้ดีไหมแต่ดูจากที่พวกนั้นโกรธเกรี้ยวขนาดนี้เขาคิดว่าการยอมให้กระทืบหรือแทงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแล้วจะสู้ยังไงมือเปล่าฟะมือเปล่าไม่สิรอนล้วงลงไปในกระเป๋าผ้าหยิบมีดยาว1ฟุตจากร้านอาม่าขึ้นมาเฮ้ยมันมีมีดแกใช้อาวุธหรือไอ้พวกวัยรุ่นร้องตะโกนกันอย่างไม่พอใจที่เหยื่อง่ายๆดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดรอนล้วงถุงขนมปังสำหรับปลาที่แพทยัดใส่กระเป๋าผ้าขาวไว้ออกมาแกะซองพลาสติกใส่ออกแล้วบียัดใส่ปากอมไว้ไม่ต้องสนใจมันพวกเราลุยมันเลยคนหนึ่งพูดขึ้นรอนใช้จังหวะนี้หันไปทางกลุ่มที่เล็งไว้จากนั้นพุ่งเข้าไปหาเฮ้ยเหนือความคาดหมายของทุกคนในที่นั้นรอนวิ่งเข้าหากลุ่มที่ถือคาตันะ3คนแทนที่จะไปอีกด้านที่มีดดาบสั้นธรรมดากว่าอีกคนหน้าสุดพยายามดึงดาบออกจากฝักใบมีดสแตนเลสเงามันเผยออกมาจากฝักเร่งเสียงโลหะกระทบกันดังไปทั่วอุโมงค์รอนไม่รอช้าเปลี่ยนเป้าหมายไปยังคนถัดไปเขาหวดวาดมีดในมือเต็มแรงอีกครั้งเร่งแกร่งเฮ้ยดาบหัก
ดาบคาตนะสแตนเลสอันหนึ่งหักคาในฝักยังไม่ทันชักออกในขณะที่อีกอันรอนจงใจฟาดสวนเข้าไปจังๆจนหักกระเด็นตกพื้นจากนั้นเขาถมตัวดันเจ้าคนที่สองเข้าหาคนที่ยืนด้านหลังด้วยความกลัวดาบในมือจะโดนเพื่อนหมอนั่นยกมือที่ถือดาบขึ้นรอนฟันด้วยด้านไม่มีคมเข้าไปที่มือตรงๆกรอบเคร้งโอยอยรอนไม่สนคนที่กุมมืออยู่มุ่งตรงไปยังคนที่ถือมีดอีกสองคนจ้องไปที่มือของคนทั้งสองที่ใส่เฝือกทั้งคู่คือคนที่ถูกลุงบัวหักนิ้วเมื่อวันก่อนและนี่คือเหตุผลที่เขาเลือกมาทางฝั่งนี้เพราะสองฝั่งมีความไม่สมดุลกันอย่างแรงแม้ฝั่งนี้มีดาบคาตนะสามเล่มซึ่งดูจากคนถือและด้ามจับที่ดูราคาถูกรอนมั่นใจว่ามันทำจากสแตนเลสซึ่งไม่เหมาะกับการประทะอย่างยิ่งและยิ่งประกอบกับอีกสองคนคือคนที่นิ้วหักใส่เฝือกถือมีดแบบไม่ถนัดถ้าไม่ให้บุกด้านนี้ก็แย่แล้วอีกสองคนที่ถือมีดอยู่ยืนตัวเกรงคนหนึ่งที่ใส่เฝือกทั้งสองมือทำมีดหล่นเพียงแค่ตอนถอยหลบรอนเหลืออีกคนเดียวถือมีดด้วยมือซ้ายมือขวาที่ใส่เฝือกยกขึ้นพยายามใช้ปูนเฝือกป้องกันรอนหวดลงไปด้วยสันมีดอตอมแรงไม่ใช่ที่มีดแต่เป็นที่เฝือกกรอบโอ้ยยยอยคนสุดท้ายที่ถือมีดร้องโหยหวนเฝือกมือที่ไม่สามารถต้านแรงกระแทกได้แตกออกและถ่ายพลังงานที่เหลือเข้าไปยังนิ้วที่หักยังไม่หายดีกระดูกที่กำลังจะเชื่อมต่อเกินจะทนมีอันต้องหักสะบั้นลงอีกครั้งมึงตายคนที่ทำมีดตกเมื่อครู่หยิบมีดได้แทงเข้าไปที่สีข้างรอดหลบแต่รู้สึกได้ว่าไม่พ้นอะไรแข็งๆกระซวกเข้าท้องลบ5รอนกลืนขนมปังในปากลงท้องจนหมดบวก 0.3 รอนกระโดดหลบดึงมีดที่ปักในสีข้างขวาออกลงพื้นเลือดไหลออกมาสถานะเลือดไหลลบ 0.1 บวก 0.3 พอคำว่าบวก 0.3 โผล่ขึ้นมาสถานะเลือดไหลก็หายไปตอนนี้ไม่มีใครขวางรอนไม่ให้ขึ้นจากอุโมงค์แล้วแต่เขาไม่ขึ้นไปหักแต่หันกลับมา5คนเมื่อครู่ถอยไปส่วนอีก5คนที่มีอาวุธก็ยังไม่กล้าเข้าไปมีดในมือนั่นมันมีดอะไรทำไมมันตัดดาบญี่ปุ่นจนแตกหักได้นี่คือความคิดของหลายๆคนที่ตื่นตระหนกกันเพราะที่พวกนี้เอาคนที่ถือคาตะนะไปกองฝั่งเดียวกันก็เพราะฝั่งนั้นมีคนที่มือยังบาดเจ็บอยู่แต่กลายเป็นว่าเจ้าหนุ่มนั่นเลือกวิ่งไปทางนั้นแถมผ่านไปเฉยๆในเวลาไม่ถึงนาทีแถมตอนนี้มันหนีได้แต่มันไม่ยักยอมไปแต่กลับหันมารอนหยิบคาตะนะเล่มที่ยังไม่หักขึ้นมาจากพื้นพวกนั้นแต่ละคนหายใจไม่ทั่วท้องแค่มีสั้นๆฟุตเดียวยังขนาดนี้แล้วถ้ามีดาบญี่ปุ่นในมือจะขนาดไหนทิ้งมีดลงให้หมดแล้วใส่หัวไปรอนพูดสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่มีใครขยับหรือพูดอะไรเหนือความคาดหมายของทั้งสิบที่คิดว่ารอนจะใช้ดาบญี่ปุ่นเขากลับวางดาบสแตนเลสพิงไว้กับผนังเฉียง45องศาแล้วฟันมีดในมือลงเต็มแรงเคร้งดาบหักไปอีกอันหนึ่งรอนยืนขึ้นแล้วส่ายหน้าเอาล่ะทั้งหมดเมื่อกี้คือการใช้สันมีดด้านไม่มีคมต่อจากนี้จะเป็นการใช้ด้านคมทั้งหมดเข้ามาพร้อมๆกันแบบเมื่อกี้เลยแกไม่กล้าหรอกแกเป็นนักเรียนอยู่ถ้าแกเจอตำรวจจับแกหมดอนาคตแน่อย่าลืมสิว่าอุโมงค์มีกล้องวงจรไม่มีใครพูดอะไรต่อเพราะเมื่อกี้พวกมันเองเพิ่งหันทิศไม่ก็ทุบกล้องวงจรปิดทั้งหมดจนแน่ใจว่าไม่มีหลักฐานแน่ๆนึกไม่ถึงว่าตอนนี้สิ่งที่พวกมันอยากได้มากที่สุดก็คือวงจรปิดสักตัวที่ยังทำงานอยู่จริงด้วยเมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่มีกล้องงั้นคนที่มีแต่ยาวสุดนั่นคนแรกแล้วกันบวก 0.3รอนเดินเข้าไปช้าชายิ้มน้อยๆที่มุมปากเลือดที่ไหลเปื้อนเสื้อด้านขวาตอนนี้หยุดแล้วแต่สีแดงเปื้อนน่ากลัวเคร้งคนที่ถือมีดยาวกว่าคนอื่นทั้งสองคนทิ้งมีดลงเมื่อเห็นว่ารอนพูดว่าจะเอาตนเป็นคนแรกเอ้ยคนที่เหลือร้องขึ้นมาคนที่ไม่มีอาวุธวิ่งหนีตามส
่วนที่มีมีดอีก3คนก็วิ่งตามเพื่อนไปเคร้งพวกนั้นทิ้งมีดไว้2คนส่วนอีกคนถือมีดวิ่งตามเพื่อนไปด้วยรอนมองคนสุดท้ายวิ่งหนีไปแล้วเอามือทาบอกดอกเกือบไปแล้วใจเขาสั่นระรัวเพราะที่ทำไปเมื่อกี้ทั้งหมดคือการตีกินถ้าพวกนั้นโถมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมแต่ที่เมื่อครู่เขาก็ไม่กล้าหนีขึ้นทั้งที่ทำได้เพราะกลัวว่าพวกนี้มันจะตามไปเขาจะให้แพทมามีอันตรายด้วยไม่ได้การหลอกลวงเลเวล1 60-100 สกิลหลอกลวงเพิ่มค่าประสบการณ์รวดเดียวจากการหลอกเพียงรอบเดียวแต่ให้ทำแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวบวก 0.3 ส่วนขนมปังที่กินเข้าไปดูเหมือนออกฤทธิ์ช้าเหลือเกินจะว่าไปตอนที่กินอาหารแล้วออกฤทธิ์เร็วจะเป็นตอนที่กินน้ำหวานน้ำตาลกับข้าวที่ตอนนั้นน่าจะใส่หวานดูท่าทางอัตราความเร็วในการเพิ่มจะขึ้นกับการดูดซึมด้วยสินะไอเทมเทมรอนนึกได้แล้วรีบเก็บมีดทำครัว4เล่มกับมีดพระเหล็ก2เล่มส่วนคาตนะสแตนเลสที่หักไปทั้ง3เล่มนั้นรอนไม่เสียดายแม้แต่น้อยเพราะคลิปในอินเทอร์เน็ตที่ดูมาหลายอันทำให้เขารู้ว่าดาบสแตนเลสสอยาวๆแตกหักในการประทะง่ายกว่าดาบเหล็กหรือมีดสแตนเลสหลายต่อหลายเท่านักรอนเก็บมีดเอาใส่กระเป๋าผ้าจากนั้นรีบวิ่งกลับขึ้นอุโมงค์เขาขึ้นแล้วรีบเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยโดยไม่ทันมองว่าที่อีกด้านหนึ่งตำรวจ3ในกำลังวิ่งไล่วัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่สิไล่เฉพาะคนสุดท้ายที่กำมีดวิ่งหนีรอนตามเพื่อนๆอีก9คนหยุดเดี๋ยวนี้ถือมีดไล่ทำร้ายคนกลางวันแสกๆเลยเหรอตำรวจตะโกนแล้ววิ่งไล่ไปรอนเดินกลับไปที่สนามอีกครั้งที่นั่นแพทให้อาหารปลาถุงสุดท้ายแล้วทำไมไปนานจังเลยรอนแล้วเจอกวินไหมแพทหันมารอนไปโดนอะไรมาเด็กสาวร้องเมื่อเห็นเลือดแดงฉานที่ลำตัวด้านขวาของเด็กหนุ่มไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเขาบอกจากอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตอีกสักชั่วโมงกว่าแผลก็น่าจะหายดีแต่เลือดออกเยอะเลยนะไม่เป็นไรแน่เหรอไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไม้แพทย์ถามไม่เป็นไรหรอกเราดูแล้วแผลไม่ลึกจริงๆเอานิ้วจิ้มยังไม่ทะลุเลยรอนจิ้มนิ้วให้ดูลบ 0.1 นิ้วจมลงไป1ข้อนิ้วเต็มๆจนเจ็บแปลบรอนดึงออกมาเม็ดไขมันเหลืองๆติดนิ้วมาเม็ดหนึ่งเขากลั้นใจดีดทิ้งไปแล้วบอกลึก3มิลเองไม่เป็นไรหรอกแพทย์พยักหน้าให้แบบไม่แน่ใจแต่ก็เรียกแท็กซี่ให้พาไปส่งที่บ้านของรอนทั้งคู่ขึ้นไปด้วยกันโดยเด็กหนุ่มเอากระเป๋าผ้าบังรอยเลือดไว้ตลอดเวลาแท็กซี่วิ่งไปตามถนนสัก15นาทีก็ถึงซอยบ้านของเด็กหนุ่มเขาไขกุญแจเข้าบ้านแล้วดูตอนนี้บ่าย4โมงเย็นแล้วดูเหมือนพ่อกับแม่จะออกไปงานข้างนอกแล้วไหนเราขอดูแผลหน่อยแพทย์ถอดนาฬิกากำไลกับที่คาดผมวางไว้ที่โซฟาก่อนจะเดินไปดึงเสื้อของรอนขึ้นแผลที่สีข้างยังไม่ปิดสนิทดีแต่เลือดหยุดหมดแล้วแผลดูไม่ลึกเท่าไหร่นี่นาแต่ทำไมเลือดเยอะจังเด็กสาวกล่าวอย่างแปลกใจรอนไม่พูดอะไรเดินไปห้องน้ำอาบน้ำล้างเลือดออกแล้วแปะผ้าก็อสอสวมเสื้อตัวใหม่มาส่วนเสื้อตัวที่เปื้อนเลือดสงสัยคงต้องใส่ไปฟากโน้นกระมังไม่งั้นต้องมาตอบคำถามจากแม่อีกว่าเลือดมาจากไหนเด็กหนุ่มเอาเสื้อและกระเป๋าผ้าที่เต็มไปด้วยมีดขึ้นไปบนห้องนอนก่อนจะเดินลงมาตกลงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอรอนเด็กสาวถามอย่างสงสัยเพราะเมื่อครู่นี้รอนบอกว่าจะไปหักวินแล้วทำไมถึงไปเจออะไรแบบนี้ได้รอนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ตอนไปถึงแล้วเห็นกวินโบกมือให้แต่ลงไปแล้วกลับเป็นไปเจอวัยรุ่นกลุ่มนั้นดักอยู่เพื่อจะเอาเงินเล่าถึงเรื่องว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้บังเอิญคือกลุ่มเดียวกับที่เคยเจอกันที่ปากซอยบ้านแพทส่วนเรื่องการต่อสู้รอนเล่าแค่ว่าสู้กันนิดหน่อยแล้วพวกนั้นก็หนีไปหลังจากแทงเขาเข้าเด็กสาวนั่งฟังนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากขึ้นรอนเราไม่รู้ว่าเธอเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมแต่เราอยากจะบอกเรื่องเพื่อนๆของเธอสองคนนั้นที่เราเคยได้ยินมามีคนลือกันว่าสองคนนั้นเล่นพนันเกมออนไลน์กันและที่เธอเล่นเกมกับสองคนนี้บ่อยๆ
บางครั้งสองคนนี้ก็แอบไปพนันไว้กับอีกฝั่งเคยมีคนไปถามว่าเธอรู้หรือเปล่าบางครั้งพวกนี้ก็บอกว่าเธอเป็นหัวโจกเป็นคนไปพนันเองเราเองไม่เชื่อว่ารอนจะทำแบบนั้นคนส่วนใหญ่ก็เหมือนกันไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอจะเล่นพนันเองเราเองก็ไม่เชื่อรอนพยักหน้าอย่างขอบคุณในความเชื่อใจเพราะทุกคนก็เห็นว่าเธอเล่นแบบคนติดเกมเล่นไม่เลือกทีมเล่นไม่เลือกเวลาขนาดเครื่องห้องคอมโรงเรียนยังเจอเธอทำให้กลายเป็นชมรมเกมไปเลยเธอไม่มีทางไปติดพนันได้หรอกถ้าติดเกมขนาดนี้เมื่อวันศุกร์ที่สองคนนั้นมาชวนแล้วเธอไม่ไปแพทว่าสองคนนั้นคงไปแข่งแล้วแพ้พนันแล้วไม่พอใจเธอแน่ๆเลยให้พวกนั้นมาเอาเงินกับเธอรอนพยายามคิดแย้งแต่เขาก็หาเหตุผลอื่นไม่ได้ที่ว่าทำไมกวินมาโบกมือที่ฝั่งตรงข้ามแท้ๆแต่พอลงไปแล้วเป็นกับดักเขาหาเหตุผลอื่นไม่ได้จริงๆเด็กหนุ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลื่อนกดดูเบอร์โทรของเพื่อนทั้งสองคนรอนกดบล็อกเบอร์ทั้งคู่ไปตามด้วยบล็อกไลน์จากนั้นเลื่อนไปกดดูในอีเมลความทรงจำเก่าๆในช่วง2ปีก็ย้อนกลับมาตอนที่เล่นเกมกันใหม่ๆเขาลงเกมมือถือไม่คล่องก็ได้สองคนนี้ช่วยลงให้ตอนที่ใช้เมย์สองคนนี้ก็เข้ามาจัดการแท็กชื่อให้เป็นชื่อในคอนแทคให้เพื่อส่งเมย์หากันง่ายเข้าตอนที่หัดใช้มือถือหัดใช้แผนที่กวินก็ช่วยสอนการใช้แผนที่ให้เปิด GPS ตลอดเพื่อให้ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในเครื่องทำงานให้ครบครันทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีมาตั้งนานปีไม่รู้ว่าเกิดอะไรทำไมจึงเป็นแบบนี้รอนทั้งนิ้วไว้ที่ชื่อเมย์ของคนทั้งสองไม่กล้าลบความทรงจำนี้ออกไปรอนมันกลับถึงบ้านแล้วนายนี่ฉลาดมากเลยที่ทำแชร์โลเคชั่นไว้ไม่งั้นกว่าจะรู้ที่อยู่วันนี้คงต้องโทรเช็คจนมันสงสัยแน่ๆเอกชัยชมพลางดูมือถือสมองเพื่อนสมองกวินชี้ที่ศีรษะตนเองรอนมันไม่เคยสังเกตเลยว่าที่เอาโทรศัพท์มันมาตั้งค่าให้เราจะไปตั้งค่าในแอปแผนที่ให้แชร์ที่อยู่ให้พวกเราได้ขอแค่มันเปิด GPS ไว้กับยังมีเมย์เราในคอนแทคแค่นี้ก็รู้ที่อยู่มันตลอดแล้วใครโทรมาวะฮัลโหลโอ้พวกพี่นี่เองใช่ไงได้เงินครบแล้วใช่เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งพี่อะไรผมไม่ได้หลอกพี่เลยไม่ได้นะพี่จะมาทำงี้ไม่ได้นะก็เราตกลงกันแล้วฮัลโหลโลโหกวินกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์อย่างร้อนรนเกิดอะไรขึ้นวะเอกชัยถามก็ไอ้รอนสิดันไปสู้ฝ่ายนั้นแล้วดันหนีไปได้พวกนั้นหาว่าเราหลอกจะเอาเงินที่เล่นเสียกับเงินค่ารักษาที่เจ็บตัวเฮ้ยได้ไงวะไอ้รอนไอสร้างความเดือดร้อนให้กูอีกแล้วกวินโมโหนมือสั่นกดแผนที่ขึ้นมาอีกครั้งมองไปที่จุดสีแดงในจอภาพเฮ้ยกวินอะไรวะไอ้รอนปิดสัญญาณมือถือเหรอวะเปล่านี่มือถือกูยังขึ้นอยู่เลยแต่นี่ของกูไม่ขึ้นกวินดึงเอามือถือของเอกชัยไปดูของเอกชัยไม่มีตำแหน่งของรอนแล้วในขณะที่ของเขายังมีแล้วจุดสีแดงในมือถือของกวินก็หายไปรอนไม่ได้แชร์ตำแหน่งที่อยู่ให้กับคุณอีกต่อไปเฮ้ยมันลบพวกเราออกจากคอนแทกกวินร้องดีไอ้เพื่อนทรยศในเมื่อไม่เห็นพวกเราเป็นเพื่อนคอยดูไว้เลยไอ้เพื่อนทรยศรอนปิดแอปอีเมย์ไปและถอนหายใจเขาลบเมย์ของกวินและเอกชัยออกจากคอนแทคไปแล้วและบล็อกการติดต่อทั้งหมดไปเขาไม่รู้หรอกว่าสองคนนั้นเห็นเขาเป็นเพื่อนจนถึงตอนไหนหรือเคยแม้แต่จะมองเขาเป็นเพื่อนหรือไม่แต่สำหรับเขาแล้วความเป็นเพื่อนของพวกเขาจบลงตอนที่กวินกวักมือเรียกเขาที่ถนนฝั่งตรงข้ามเมื่อบ่ายวันนี้บทที่38ประชุมหมู่บ้านด่วนโดยหมอแมวรอนวางโทรศัพท์ในมือลงแพทพยักหน้าให้เบาๆบางครั้งความจริงมันก็ทำร้ายเราได้เหมือนกันคนที่ไม่มีเพื่อนอาจจะเหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวแต่คนที่คิดว่าตนเองมีเพื่อนแต่อีกฝ่ายไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนมันคือการย้ำซ้ำด้วยความเจ็บปวดรอนดูนาฬิกาตอนนี้เย็นแล้วและพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่บ้าน
คงไม่เหมาะที่แพทจะมาอยู่ที่นี่กับเขา2ต่อ2นานๆเขาเลยบอกแพทให้กลับบ้านและฝากผลึกทั้งสองชิ้นให้กับคุณพ่อของเธอด้วยเด็กหนุ่มรอจนแพทขึ้นแท็กซี่ไปแล้วจึงแกะดูแผลใต้ผ้าก็อซอซึ่งหายเรียบร้อยรอนเดินไปร้านขายข้าวซื้อข้าวอีกหนึ่งกระสอบจากนั้นให้พี่ประเสริฐเอาไปไว้ที่บ้านตามเดิมแล้วก็เดินเลยไปตลาดนัดเด็กหนุ่มซื้อเสื้อผ้าชุดประดอมือสองมาอีก3ชุดแม้ผ้าจะหนาหนักแต่ว่าเมื่อไปอยู่โลกโน้นและเจอมีดดาบของก๊อบลินกางเกงดีๆก็เย็นอย่างรวดเร็วจากนั้นหาซื้อเป้ผ้าราคาอันละ100บาทรอนเอาของที่แกจะข้ามไปฝั่งนั้นไปวางไว้ในห้องนอนทีละชิ้นๆข้าวสารมีดทำครัวที่ยึดมามีดดาบที่ยึดมามีดร้านอาม่าพร้อมหมดแล้วส่วนเป้เขาก็ใส่เสื้อยืดตัวที่เพิ่งถูกแทงวันนี้ลงไปโดยไม่ได้ซักคราบเลือดออกเอียดเสียงประตูรั้วบ้านดังขึ้นพ่อกับแม่กลับมาแล้วและกำลังปิดประตูบ้านอยู่รอนถือกระดาษ A4 เตรียมเอาลงไปปริ้นชั้นล่างเป็นไงมั่งครับงานสนุกไหมรอนถามพ่อกับแม่ที่กำลังเดินเข้ามาในบ้านพ่อกำลังปิดประตูบ้านอยู่อืมก็ดีลูกเจอเพื่อนๆกันเยอะเลยแม่บอกมองไปที่รอนก่อนจะเหลือบมองไปที่โซฟาด้านหลังแล้วมองรอนใหม่ใช่นี่ไม่ได้เจอกันหลายปีเผลอแวบเดียวเด็กๆโตแต่งงานกันแล้วพ่อซึ่งปิดประตูเสร็จเดินมาตามองไปที่โซฟาก่อนจะหันกลับมามองลูกชายรอนเดินไปที่โต๊ะคอมก้มตัวลงไปจนสุดให้เส้นผมตกมาปิดหน้ากดสวิตช์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นวางกระดาษลงแล้วค้นหาของที่โต๊ะคอมเขาหาทั้งฝั่งซ้ายขวาเสียงดังหาอะไรอยู่เหรอลูกพ่อถามหาที่คาดผมกับยางรัดกระดาษชีทครับรอนหันไปตอบเสยผมที่ให้ลงมาปรบตาแล้วหันกลับไปหาต่อพ่อเดินไปที่โซฟาอันนี้หรือเปล่าลูกอ้อใช่ครับรอนเดินไปรับที่คาดผมสีชมพูมาคาดที่หน้าผากแล้วดันผมที่ปรบตาขึ้นไปและหยิบกำไลผ้าสีน้ำตาลขึ้นมาม้วนกระดาษ A4 เป็นทรงกระบอกแล้วสอดเข้าไปจากนั้นลงไปนั่งพิมพ์งานต่อแม่เดินขึ้นไปอาบน้ำส่วนพ่อก็นั่งดูทีวีตรงโซฟาแม่อาบน้ำเสร็จแล้วเดินลงมาเตรียมของเพื่อทำกับข้าวเช้าพรุ่งนี้พ่อขึ้นไปอาบน้ำเสร็จก็ลงมาดูทีวีต่อส่วนรอนนั่งเซฟไฟล์หนังสือเรียนโอนลงมือถือก่อนจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ผมขึ้นไปนอนก่อนนะครับรอนบอกพ่อกับแม่ถอดที่คาดผมสีชมพูวางไว้ที่โต๊ะคอมก่อนจะเดินขึ้นไปชั้น2พ่อกับแม่มองที่คาดผมแล้วก็หันมามองหน้ากันลูกเราใส่ที่คาดผมด้วยเหรอแม่แม่เคยเห็นใส่กันผมปิดตาบ้างนะแต่ที่เคยเห็นจำได้ว่าเป็นสีดำแม่บอกสงสัยกลัวหาไม่เจอนั่งทับหักมั้งเลยซื้อสีชมพูมาใส่รอนเดินขึ้นห้องไปแล้วกดล็อกห้องหายใจเข้าลึกๆและถอนหายใจออกมายาวๆเฮ้ออออการหลอกลวงเลเวล2 05100รอนส่งข้อความไปหาแพทยังตื่นอยู่หรือเปล่าสักครู่เดียวแพทโทรเข้ามาตื่นอยู่ทำไมเหรอรอนเธอลืมอะไรไว้หรือเปล่าเขาถามอีกฝั่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วนึกได้ตายละเราลืมที่คาดผมกับกำไลผ้าไว้ที่โซฟาบ้านเธอแพทนึกขึ้นได้ใช่คืองี้นะ2ชิ้นนี้เราขอแล้วกันรอนบอกหืมคือพ่อกับแม่เราเข้ามาในบ้านแล้วเห็นพอดีเราเลยเนียนบอกว่าเป็นที่คาดผมเราใส่กันผมปิดหน้าส่วนกำไลผ้าของเธอเราก็เนียนว่าเป็นยางที่รัดกระดาษชีทคิกคิกเสียงปิดหัวเราะดังมาจากอีกฝั่งอย่าหัวเราะเซ่เธอก็ด้วยถอดทิ้งไว้ตรงโซฟาแล้วไม่ยอมใส่กลับไปด้วยนี่ยังดีไม่ลืมนาฬิกานะไม่งั้นเราแก้ตัวไม่ไปแน่ก็มันขำนี่นึกภาพเธอใส่ที่คาดผมสีชมพูแล้วตลกพิลึกได้เธอเก็บไว้แล้วกันแล้วจะใส่อีกไหมก็ต้องใส่สักสัปดาห์2สัปดาห์แหละไม่งั้นเดี๋ยวพ่อกับแม่สงสัยเสียงหัวเราะดังมาจากปลายสายอีกครั้งได้เดี๋ยววันไหนวิดีโอคอลกันเราจะได้ใส่สีชมพูมั่งเผื่อพ่อแม่เธอถามเราจะได้บอกว่าเราเลือกสีให้เองจะได้เข้าคู่กันแพทตอบ
แล้วทนกลิ่นนิดนึงนะน่าจะมีกลิ่นโคโลนของเราติดไปด้วยรอนยกกำไลผ้าขึ้นมาดมมีกลิ่นน้ำหอมที่แพทใช้ติดอยู่จริงๆอ้อรอนเราเอาผลึกแก้วให้พ่อแล้วพ่อบอกว่าทั้งสองอันนี้ให้ราคาอันละ 1,000 บาทและถ้ามีอันที่คุณภาพดีๆกว่านี้ก็ให้เอามาด้วยแพทบอกพอดีเราเอาไปให้พ่อช้าหน่อยพ่อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้ตอนเช้าๆได้ๆรอนบอกอย่างดีใจดูเหมือนเขาจะได้แหล่งเงินสำรองแล้วรอนกลับมาที่บ้านของเบรเซอร์อีกครั้งเขาวางถุงข้าวสารและโทรศัพท์มือถือในมือสองข้างลงดึงมีดดาบร้านอาม่าที่เหน็บกับเข็มขัดทั้งสองฝั่งถอดเป้ที่มีเสื้อเปื้อนเลือดลงดึงมีดทำครัวสี่เล่มที่ยึดมาเอาใส่ไว้ที่กระเป๋าเสื้อสองข้างและกระเป๋ากางเกงสองมีดเหล็กที่ยึดมาอีกสองอันในกระเป๋ากางเกงด้านหลังส่วนมีด150บาทร้านอาม่าเนื่องจากช่องเต็มเขาเลยไม่ได้นำมาด้วยและครั้งนี้คือครั้งแรกที่รอนอัดเอาไอเทมข้ามมาฝั่งนี้ได้จนเต็มเด็กหนุ่มหยิบมีดดาบร้านอาม่าอันที่เขาใช้สู้กับก๊อบลินกับอีกเล่มที่เพิ่งซื้อใหม่ล่าสุดขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าต่างปีนออกไปอย่างเงียบเชียบรอนไม่อยากเปิดประตูผ่านทุกคนที่นอนในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเรียกับโรล่าที่น่าจะยังตื่นอยู่รอนงับปิดหน้าต่างลงแล้วเดินออกจากบริเวณบ้านของเบรเซอร์ออกมาตรงลานของหมู่บ้านกองไฟอุ่นหม้ออาหารยังลุกแดงอยู่นอเวลาเที่ยงคืนแบบนี้คนที่เฝ้ากองไฟอาหารหลับไปหมดแล้วตอนนี้ที่ยังตื่นอยู่มีเพียงคนที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านและทหารมาคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าที่หน้าโรงไม้ที่มาทั้งหลายถูกนำไปพักไว้รอนมองไปบนท้องฟ้าท้องฟ้ายามราตรีที่มืดสนิทแบบนี้ทำให้มองเห็นหมู่ดาวมากมายอย่างที่เขาไม่มีโอกาสเห็นในโลกของเขารอนมองไปที่หมู่ดาวหมีใหญ่ทางทิศเหนือมองไปที่ดาวที่โคนหางหมีไมซ่าและเอาคอที่อยู่คู่กันอย่างจางๆสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือดวงดาวและท้องฟ้าของที่นี่มีหมู่ดาวที่เหมือนที่โลกเหมือนกันแม้ในรายละเอียดเล็กๆเช่นเจ้าดาวสองดวงนี้คุณนรอนดูดาวหรือครับรอนหันกลับไปเรกับตันหนุ่มแห่งหน่วยทหารม้าเดินมาจากด้านหลังครับผมกำลังมองดาวนั่นอยู่ผมกำลังคิดว่ามองจากที่นี่มันก็เหมือนจากที่มองที่บ้านของผมจริงๆคุณรอนเห็นดาวตรงนั้นกี่ดวงครับสองดวงครับสองดวงอยู่ใกล้ๆกันเรยิ้มให้หนึ่งในคุณสมบัติที่ทหารมาเบาต้องมีคือต้องบอกได้ว่าดาวตรงนั้นมีสองดวงไม่ใช่ดวงเดียวรอนพยักหน้ารับที่โลกในยุคโบราณในวัฒนธรรมตะวันออกกลางก็มีอะไรแบบนี้เพราะคนที่จะเป็นทหารม้าที่ต้องออกสอดแนมต้องไม่ใช่คนสายตาสั้นและถ้าสายตาสั้นเกิน100ก็จะมองดาวคู่นี้ไม่ชัดที่นี่มีตำนานหรือนิทานเกี่ยวกับดาวคู่นี้ไหมครับรอนถามมีครับในซีแลนเดียดาวสองดวงนี้คือดาวแห่งคู่ครองดวงหนึ่งชื่อวสิทธ์อีกดวงชื่ออรุณธตีตั้งชื่อตามนักบวชโบราณและภรรยาเรบอกผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเลยรอนตอบผมรู้จักกลุ่มดาวนี้ทั้งหมดเรียกว่าหมีใหญ่แต่ถ้าเป็นประเทศของผมเราเรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากระบวยตักน้ำเรนึกในใจตามที่นี่เรียกกลุ่มดาวนี้ว่าหมีใหญ่เช่นกันและเท่าที่เขาทราบเขานึกไม่ออกเลยว่ามีที่ใดที่เรียกดาวกลุ่มนี้ว่ากระบวยตักน้ำว่าแต่กระบวยคืออะไรเขายังไม่รู้จักเลยเด็กหนุ่มคนนี้มาจากที่ไหนกันนะรอนกับกัปตันเรเดินไปที่ทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเฝ้าตรงทางเข้าโดยพรนั่งสงบอยู่ตรงทางเข้าพรมาเฝ้าที่นี่ทุกวันชายหนุ่มคนนี้รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบที่เขาต้องทำหลังจากพ่อของเขาที่เคยทำหน้าที่นี้ได้จากไปทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆที่อายุมากกว่ารู้สึกร่วมไปด้วยว่าจะน้อยหน้ากว่าพรไม่ได้และมาร่วมกันอยู่เวรยามอย่างขันแข็งชาวบ้านที่เห็นรอนเดินมากับกัปตันเรลุกขึ้นยืนและทักทายจนพรตื่นขึ้นมาอ้าวท่านรอนยังไม่นอนหรือครับชายหนุ่มทักรอนสายหน้ายิ้มให้ยังครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมานั่งตรงนี้ด้วยแล้วนี่ผมมานี่ว่าจะเอาของมาให้เด็กหนุ่มยกมีดดาบร้านอาม่าในมือขึ้นส่องไฟอันหนึ่งคืออันที่เขาใช้สู้กับก๊อบลินซึ่งมีรอยแตกบิ่นเล็กๆทั่วไปส่วนอีกอันคืออันใหม่ที่เพิ่งซื้อมารอนยกอันที่เพิ่งซื้อให้กับพรแค่หอกกับมีดสั้นผมว่าไม่น่าจะพอ
ผมคิดว่าคุณพรควรมีดาบสั้นติดตัวบ้างเด็กหนุ่มบอกผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับพรปฏิเสธทันทีเขาเห็นประสิทธิภาพของดาบนี้จากตอนที่รอนบุกเข้าไปในดงก๊อบลินแล้วของแบบนี้ต้องไม่ใช่ของราคาถูกแน่ๆคุณพรอย่าปฏิเสธเลยครับยังไงพวกเราต้องช่วยกันปกป้องหมู่บ้านนี้อาวุธที่มีคนใช้ย่อมมีประโยชน์กว่าอาวุธดีที่เก็บไว้เฉยๆรอนบอกถ้าหากคุณพรเกรงใจมีดดาบเล่มนี้จะถือเป็นของหมู่บ้านก็ได้แต่ใจจริงผมก็อยากให้คุณพรถือเองเพราะว่าตำแหน่งที่คุณพรอยู่เวลาเกิดเหตุทุกครั้งเป็นตำแหน่งสำคัญและผมก็อยากให้คนที่ใช้ดาบนี้ใช้ได้คล่องมากกว่าจะผลัดกันใช้ไปแต่ไม่มีประสิทธิภาพพรรับมีดดาบไปถือไว้เขาเหวี่ยงขึ้นลงดูน้ำหนักของมันหนักกว่าอาวุธอื่นที่มีใช้ในหมู่บ้านดูท่าทางต้องใช้เวลาสักนิดกว่าจะใช้ได้คล่องดาบนี้น่าสนใจดีราคาของมันเท่าไหร่หรือครับกัปตันเรเอ่ยปาก500รอนชะงักช่างมันเถอะครับอย่าไปสนใจราคาของมันเลยรอนบอกปัดไปเพราะราคาค่าเงินของที่โลกและที่นี่มันคนละแบบแต่ทั้งหมดไม่พ้นจากการได้ยินของทั้งพรและเรที่กำลังฟังอยู่ทั้งคู่ทำตาโตและมองไปที่มีดที่ด้ามมีดมีหมึกที่อาม่าเขียนราคาไว้500แม้จะอ่านเลขไม่ออกแต่เลข0ก็เป็นเลขสากลที่โลกนี้ใช้เหมือนกันและบนด้ามมีดนี้มีเลข0 2ตัวกัปตันเรนึกถึงดาบโอริคอนของคนแคระที่ประมูลเมื่อปีที่แล้วและแม่ทัพใต้ประมูลได้ไปในราคา700เหรียญทองดังนั้นหากดาบเล่มนี้จะมีราคาถึง500เหรียญทองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่เด็กหนุ่มคนนี้มอบของราคาแพงเช่นนี้ให้ชาวบ้านโดยที่ไม่ได้ขออะไรตอบแทนเลยหรือเนี่ยนอกจากนี้เรยังสังเกตและชื่นชมเพราะว่าแทนที่รอนจะมอบดาบที่ใช้ต่อสู้กับก๊อบลินไปแล้วและมีร่องรอยบิ่นแตกเล็กๆเขากลับเลือกที่จะมอบดาบที่ใหม่กว่าให้ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะที่คนธรรมดาจะทำกันกับของราคาแบบนี้มีแต่พวกขุนนางหรืออัศวินที่ยึดศักดิ์ศรีเท่านั้นที่จะทำอะไรแบบนี้กัปตันเรขอตัวไปนอนพักผ่อนในขณะที่รอนก็มานั่งอยู่ยามกับชาวบ้านคนอื่นแต่คืนนี้นับว่าบรรยากาศทุกอย่างสงบเงียบดีเพราะว่ากลุ่มของก๊อบลินกลุ่มใหญ่เพิ่งแตกพ่ายไปรอนนั่งอ่านหนังสือเรียนสลับกับลองหัดอาวุธประจำตัวของตนเองให้ชินมือในวันถัดมาช่วงสายธงสีแดงสี่เหลี่ยมบนเสาค่อยๆเคลื่อนตัวมาตามถนนทหารราบกลุ่มหนึ่งเคลื่อนเดินมาช้าๆทั้งหมดอยู่ในชุดเกราะแผ่นโลหะแบบโรมันโดยมีเสื้อคลุมสีแดงอยู่ภายในเป็นแบบโรมันจริงๆคล้ายกับทหารโรมันที่เห็นในหนังหรือในเกมต่างกันเพียงว่าเกราะของทหารเป็นเหล็กที่สีด้านไม่แวววาวโล่ที่ใช้เป็นโล่กลมและที่สำคัญการจัดขบวนเป็นแบบกระจายตัวไม่เรียงแถวเป็นระเบียบกัปตันเรไปยืนที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเขายืนตรงกับมือขวาพาดไปที่หน้าอกซ้ายแสดงความเคารพผู้บังคับหน่วยทหารที่เดินมาตามสบายเรนายร้อยถอดหมวกโลหะที่มีผู้สีแดงประดับออกพาข้าไปพบหัวหน้าหมู่บ้านหน่อยเรพานายร้อยเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปคุยกับเบรเซอร์รอนยืนมองทหารราบตรงหน้าเขามีคนที่ดูเหมือนจอมเวทหนึ่งคนอยู่ใจกลางกลุ่มอาวุธประจำกายขอของทหารเกือบทุกคนมี2ชนิดโดยทุกคนจะมีหอกบรอนยาวประมาณ2เมตรประมาณ20คนมีธนูห้อยที่หลังและที่เหลือมีดาบบรอนดูแล้วชุดเกราะกับการแต่งกายเหมือนโรมันแต่อาวุธกลับเหมือนไปทางกรีกมากกว่าและที่รอนแปลกใจอีกนิดคือเขานับดูคร่าวๆในกลุ่มนี้มีประมาณ80คนถ้าเป็นกองร้อยแบบโรมันจะต้องมี100คนไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นข้าจะบอกชาวบ้านทุกคนรู้ทั่วๆกันแล้วถามความเห็นทุกคนแต่ข้าเชื่อว่าทุกคนจะเห็นตรงกันเบรเซอร์บอกนายร้อยก่อนจะเดินออกมาที่หน้าบ้านเขาเรียกมาเรียมาเรียไปบอกทุกคนชายชราพูดประชุมหมู่บ้านด่วนบทที่39อพยพโดยหมอแมวหลังจากเบรเซอร์เรียกประชุมทุกคนก็ทยอยมารวมกันที่กลางลานหมู่บ้านทั้งชาวหมู่บ้านโอเซนและอเลนแต่ละคนสงสัยถึงการเรียกประชุมที่มาพร้อมกับการมาถึงของทหารเบรเซอร์ยืนที่กลางลานหมู่บ้าน
ทุกๆคนท่านผู้นี้คือนายกองโยฮันแห่งกองร้อยเซนจูรี่ที่1ที่ทางเมืองส่งมาและท่านนี้คือกัปตันเรย์แห่งหน่วยทหารม้าเบาสอดแนมที่1เบรเซอร์ผายมือไปยังชายทั้งสองซึ่งความจริงตอนแรกท่านเจ้าเมืองกาล่าต้องการส่งเพื่อมาปราบก๊อบลินแต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงซึ่งข้าต้องถามการตัดสินใจจากทุกๆคนนายกองร้อยในชุดเต็มยศเดินมาด้านหน้าและมองไปรอบๆข้าโยฮันผู้บังคับหน่วยกองร้อยที่1เมื่อ3วันที่แล้วได้รับคำสั่งให้เดินทางมาช่วยหมู่บ้านอัลเลนที่ถูกก๊อบลินโจมตีพวกเราเดินทางมาตามถนนสายหลักเขาพูดแต่ในวันที่2ของการเดินทางพวกเราถูกโจมตีชาวบ้านทุกคนเงียบกริบและต่างสงสัยกันอะไรกันที่กล้าโจมตีกองร้อยที่กำลังเดินทัพได้พวกเราถูกโจมตีแบบซึ่งหน้าจากออกเขาพูดต่อชาวบ้านส่งเสียงฮือขึ้นมาก่อนจะหันคุยกันด้วยสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดโยฮันไม่ได้พูดอะไรเขามองไปรอบๆครู่เดียวชาวบ้านทั้งหมดก็รอฟังต่อหลังจากการโจมตีรอบแรกพวกมันล่าถอยไปพวกข้าเดินทางไปถึงหมู่บ้านอัลเลนและพบว่าหมู่บ้านถูกทำลายไปแล้วและเนื่องจากเราไม่พบชาวบ้านที่หนีไปทางเราเลยข้าจึงนำกองทหารมาทางหมู่บ้านโอเซนเพราะเชื่อว่าทุกคนจะหนีมาที่นี่และขณะเดินทางมาเมื่อวานนี้พวกเราได้ประทะกับออกอีกครั้งโดยออกกลุ่มนี้รวมกลุ่มกับก๊อบลินและเป็นออกคนละกลุ่มกับที่เราประทะในครั้งแรกครั้งนี้ทุกคนส่งเสียงฮือขึ้นมาดังกว่าปกติใครคนหนึ่งยกมือร้องถามขึ้นเป็นไปได้ยังไงที่ออกกับก๊อบลินจะรวมกลุ่มกันเป็นความจริงกองร้อยของเราเสียทหารไปกับการประทะทั้งสองครั้งรวม18นายโยฮันบอกและออกกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มปกติทั้งสองกลุ่มมีกำลังกลุ่มละประมาณ40ตัวมีอาวุธครบมือมีการรบเป็นแบบแผนและรบคู่กับก๊อบลินได้อย่างน้อยที่สุดพวกมันมีกำลังเท่าๆกับพวกเราหรือมากกว่าชาวบ้านที่รับฟังกลั้นใจฟังอย่างเงียบกริบแล้วนึกถึงตอนที่ก๊อบลินบุกครั้งที่ผ่านมาบทเรียนสอนให้รู้ว่าการกระจำนวนมอนสเตอร์ผิดนั้นอันตรายมากเพียงใดรอนฟังแล้วหันไปถามพรแล้วก็ได้ความว่าปกติออกจะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่เป็นเผ่าเล็กๆมีกลุ่มละ20-30ตัวโดยมีตัวเมียและลูกรวมในกลุ่มในกรณีปกติพวกมันจะใช้อาวุธไม้หรือหินและออกหากินเป็นกลุ่มละ 5-6 ตัวและแม้ว่าโดยหลักแล้วออกและก๊อบลินจะเป็นมอนสเตอร์ที่ใกล้เคียงกันมากแต่พวกมันไม่เคยรวมกลุ่มกันได้ดังนั้นสิ่งที่นายกองโยฮันพูดมาจึงเป็นสิ่งผิดปกติอย่างยิ่งเอาล่ะทุกคนฟังข้าก่อนเรก้าวออกไปข้างหน้าบ้างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหน่วยทหารสอดแนมทุกหน่วยรวมถึงข่าวที่ได้จากกีฬานักผจญภัยบอกตรงกันว่าพบออกและก๊อบลินมากกว่าปกติและมีคนเห็นการย้ายถิ่นของออกหลายกลุ่มมุ่งหน้าไปที่เหมืองเหล็กที่เนินเขาไหลก้าซึ่งกองทัพสงสัยว่าอาจจะมีการพยายามรวมเป็นกลุ่มเอาล่ะในฐานะที่ข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านข้าต้องการความเห็นจากทุกคนว่าพวกเราจะเลือกทางใดดีระหว่างปักหลักอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะอพยพไปอยู่ที่เมืองกาล่าก่อนเอาหลักข้าให้เวลาคิดกันสักครู่แต่ข้าขอออกความเห็นก่อนว่าพวกเราทุกคนรู้ดีว่าออกไม่ใช่ศัตรูที่โง่เหมือนก๊อบลินและพละกำลังมากกว่ามนุษย์เบรเซอร์บอกและปกติออกไม่รวมกลุ่มกันข้าเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าการรวมกลุ่มของออกหมายความว่าอะไรแต่ท่านเบรเซอร์พวกพ้องเพื่อนบ้านญาติมิตรของพวกเราสละชีวิตปกป้องหมู่บ้านกันไว้ท่านจะให้เราทิ้งหมู่บ้านไปเหรอใครบางคนตะโกนขึ้นเบรเซอร์หันไปตอบสั้นๆคนที่สละชีวิตไปพวกเขาไม่ได้ตายเพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่ตายเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ผลการออกเสียงของชาวบ้านเห็นเป็นเอกฉันท์เตรียมการอพยพเข้าเมืองช่วงสายทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงจอแจของชาวบ้านที่เก็บของเตรียมการอพยพแต่ละบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางและการไปอาศัยในบริเวณเมืองซึ่งทุกคนยังไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่นานแค่ไหนเบรเซอร์มาเรียและโรล่าต่างวุ่นวายกับการเก็บข้าวของเพราะนอกจากของในบ้านแล้วพวกเขายังต้องจัดการของส่วนกลางของหมู่บ้านบางอย่างที่จะต้องขนไปด้วยเพ
ราะหลังจากออกจากหมู่บ้านไปแล้วพวกเขาทุกคนต้องพยายามใช้ชีวิตที่พื้นที่อพยพในตัวเมืองให้ได้จนกว่าทางการจะจัดการมอนสเตอร์ได้หมดหากไม่ได้นำสิ่งของจำเป็นไปก็จะไม่อาจกลับมาเอาได้อีกเว้นแต่จะเดินทางกลับมาโดยไม่มีทหารคุ้มกันและเสี่ยงต่อการถูกมอนสเตอร์จัดการระหว่างทางและหลังจากการปราบมอนสเตอร์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับมาหมู่บ้านอีกครั้งก็ไม่แน่ว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านอาจจะถูกคนเข้ามาขโมยลักไปแล้วก็ได้แต่หากนำของติดตัวมากเกินไปการเคลื่อนตัวอาจจะทำได้ช้าหากจำเป็นต้องหนีขึ้นมาก็จะลำบากเช่นกันรอนเดินออกจากบ้านไปตามถนนในหมู่บ้านเขาไม่มีของอะไรให้เก็บมากนักสิ่งที่เขานึกไว้ว่าพอจะช่วยได้คือการสอบถามสถานการณ์เผื่อว่าจะวางแผนช่วยอะไรได้บ้างความรู้จักหนังสือในห้องศิลาที่เขาถ่ายรูปใส่มาในโทรศัพท์มือถือไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเพราะในนั้นบอกว่าออกเป็นเหมือนก๊อบลินตัวโตที่ใช้อาวุธทำจากไม้หรือหินและออกหากินเป็นกลุ่มเล็กๆแตกต่างจากที่นายทหารโยฮันเล่าอย่างสิ้นเชิงเด็กหนุ่มตั้งใจจะไปหากัปตันเรเพื่อสอบถามกัปตันเรและกองทหารม้าออกไปทำการลาดตระเวนรอบๆอยู่ทหารที่ตั้งค่ายตรงหน้าทางเข้าหมู่บ้านตอบรอนลืมไปสนิทเลยว่าทหารม้ามีหน้าที่ลาดตระเวนด้วยแล้วแบบนี้เขาจะถามใครดีเธอใช่ไหมที่ชื่อรอนเสียงดังมาจากด้านหลังรอนหันไปดูใช่ครับสวัสดีครับท่านโยฮันเขาตอบไปเห็นเรย์บอกว่าเธอเป็นนักเดินทางที่มาพักและช่วยปกป้องหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าหากเธอมาถามข้อมูลของออกให้ลองบอกดูเผื่อว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างโยฮันเอ่ยและยิ้มเมื่อเห็นรอนทำหน้าแปลกใจไม่ต้องแปลกใจหรอกลักษณะของออกและก็อบลินในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาทหารอย่างพวกเราเสียอีกที่น่าจะรู้น้อยกว่าพวกนักผจญภัยกับทหารรับจ้างรอนพยักหน้าและนึกถึงคำถามที่เมื่อครู่นี้เขาอยากจะถามกับกัปตันเรย์3วันนี้พวกเราจะพักตรงพื้นที่แบบไหนบ้างครับรอนถามวันแรกเราจะมุ่งหน้าไปที่ซากหมู่บ้านอเลนวันที่2เราจะพักตรงใกล้ตาน้ำบนพื้นที่เนินเขาวันที่3พักตรงทุ่งโล่งเป็นพื้นที่ไร่และบ่ายวันที่4เราก็จะเข้าถึงตัวเมืองโยฮันตอบเอ๊ะแต่ที่ท่านเล่าเหมือนว่าทหารเดินทางมาที่นี่ในเวลา3วันนี้ครับรอนถามทำไมกลายเป็น4วันได้ล่ะครับเธอลืมไปหรือเปล่าว่าการเดินทางเข้าเมืองรอบนี้คือการเดินทางโดยมีชาวบ้านไปด้วยนายทหารถามจริงด้วยรอนนึกขึ้นได้ว่าถ้าจัดการเดินแบบทหารราบที่ต้องแบกน้ำหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัมจะสามารถทำระยะได้วันละประมาณ 30-35 กิโลเมตรแต่หากเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือผู้หญิงที่อุ้มลูกเล็กระยะทางต่อวันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นระยะทางที่กองทัพทำได้ใน3วันและต้องรบ2ครั้งชาวบ้านน่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันแล้วอาวุธและเทคนิคการรบของออคที่เจอมาเป็นยังไงบ้างครับแถวหน้าสุดพวกมันใช้โล่ไม้ขนาดใหญ่เรียงเป็นหน้ากระดานและแถวที่2และ3พวกมันยกโล่ไม้ที่ว่าเรียงซ้อนกันเป็นแนวเหนือศีรษะแล้วเคลื่อนตัวมาช้าๆพวกเราไม่สามารถยิงธนูทำอะไรพวกมันได้เลยทำได้เพียงแค่ให้นักเวทและทหารที่ใช้เวทไฟเป็นใช้ไฟจัดการโยฮันบอกและระยะที่เราจะยิงเวทไฟได้มันก็ใกล้มากถ้าเราไม่ยิงพวกมันก็จะเคลื่อนเข้าหาช้าๆแต่ถ้าพวกเรายิงไฟใส่พวกมันก็จะแตกกลุ่มออกมาจัดการพวกเราตอนแรกที่พวกเราสู้กับกลุ่มแรกพวกเราทั้งหมดตั้งแถวป้องกันแต่ว่าโลกของพวกเราเล็กกว่าและออกก็แข็งแรงกว่าพอต้องชนกันพวกเราก็แพ้ต้องถอยหนีครั้งที่สองข้าพยายามจะแยกคนไปล้อมจากด้านหลังแล้วยิงธนูเข้าไปแต่ว่าตรงไหนที่คนน้อยพวกมันก็ส่งก๊อบลินที่เคลื่อนที่เร็วบุกโจมตีทำให้สุดท้ายพวกเราก็ต้องถอยมารอนฟังสิ่งที่นายร้อยโยฮันพูดแล้วเอะใจท่านครับการจัดแถวของออกที่ท่านว่ามันออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับรอนเอากิ่งไม้ขีดไปบนพื้นวาดรูปคร่าวๆโยฮันมองดูแล้วกล่าวอย่างประหลาดใจใช่แล้วพวกมันจัดกำลังแบบนี้แหละเขากล่าวเจ้ารู้จักด้วยเรอแล้วมันมีจุดอ่อนตรงไหนพอจะรู้ไหม
รอนหายใจเข้าลึกๆมองนายทหารในชุดทหารโรมันและกองทหารหนึ่งเซนจูเรียนตรงหน้าพลางคิดในใจตนหลายตนหลายมากๆเพราะรูปที่เขาวาดลงบนพื้นคือรูปการจัดแถวแบบเทสูโดฟอร์เมชันหรือการจัดแนวโล่แบบเต่าซึ่งที่โลกกองทัพที่ใช้กระบวนทัพแบบนี้คือกองทัพโรมันในขณะที่ที่นี่ทหารที่ใส่ชุดเกราะเหมือนทหารโรมันดันใช้แต่โล่กลมๆและไม่รู้จักเทสูโดฟอร์เมชันปกติแนวโล่แบบนี้ต้องใช้เครื่องยิงหินเครื่องยิงหอกหรือหน้าไม้ใหญ่ๆพวกเราไม่มีมาด้วยงั้นก็ใช้ไฟหรือเวทไฟอย่างที่บอกไประยะมันใกล้มากไปพวกเรามีนักเวทแค่คนเดียวที่พอจะยิงลูกไฟได้ไกลๆซึ่งพอไม่โล่เดียวพวกมันก็ทิ้งโล่แล้วเคลื่อนมาช้าๆแต่พอเข้าระยะที่ทหารทั่วไปใช้เวทไฟระดับล่างได้ก็ใกล้เกินไปแล้วพวกมันก็แตกกลุ่มแล้วบุกทันทีอยู่ดีท่านมีกับดักหรือวงแหวนเวทที่เป็นกับดักไหมพวกกับดักไฟอะไรพวกนั้นคุณนรอนวงแหวนเวทที่เป็นกับดักต้องใช้เวลาโรยผงเวทมานาที่ใช้ในการจุดไฟก็มากต้องยืนป้อนพลังตรงจุดนั้นซึ่งทำไม่ได้หรอกออกวิ่งออกมาฟันหัวแบกโยฮันสายหน้าหรือถ้าจะทำกับดักแบบเหยียบแล้วมีไฟขึ้นมาก็ต้องใช้ผลึกแกนมอนสเตอร์ระดับ4ขึ้นไปจึงจะจุดไฟได้นานหน่อยสำหรับพวกเราตอนนี้มีแต่ผลึกระดับ2ถึง3ซึ่งจุดไฟได้แค่พริบตาเดียวถ้าว่าคนหน้าแข้งพวกมันอาจจะยังไม่ทันไม่เลยด้วยซ้ำรอนใช้ความคิดเต็มที่เขาจำได้ว่าถึงแม้กระบวนแถวแบบนี้จะค่อนข้างสมบูรณ์แต่ข้อเสียคือมันช้ามากและมีวิธีทำลายอยู่เพียงแต่เขาไม่เห็นอาวุธแบบที่ว่าในกองทหารราบของโยฮันเลยนี่สิท่านมีอาวุธที่คล้ายๆหอกแต่ว่าตรงส่วนโลหะมันเรียวๆเล็กๆแบบนี้ไหมรอนวาดรูปลงบนพื้นโยฮันมองดูท่านหมายถึงหอกไพล่ำโยฮันถามใช่แล้วหอกไพล่ำมีแต่พวกเราไม่ได้พกมาหาไม่ได้พกมาทำไมล่ะท่านนอยโยฮันรอนร้องเสียงหลงหอกนี่มันเป็นอาวุธประจำกายของทหารโรมันเลยนะแล้วนี่พวกท่านแต่งเกราะโรมันแต่ไม่คิดจะใช้อาวุธหรือโล่แบบโรมันสักหน่อยเลยหรือรอนคิดในใจท่านรอนคงไม่รู้อะไรหอกไพล่ำเป็นอาวุธประจำกายแค่ในพิธีเท่านั้นเพราะเวลาพวกเราสู้กับมอนสเตอร์แล้วปาหอกไพล่ำใส่ส่วนโลหะที่เป็นเหล็กจะงอบิดจนเสียรูปร่างถ้าจะใช้ต่อก็ใช้ในการรบนั้นไม่ได้ข้าไม่เข้าใจว่าทำไมบรรพบุรุษของพวกเราถึงใช้อาวุธนี้แต่ในยุคนี้นอกจากการสวนสนามเต็มอัตราทหารราบแทบจะไม่พกอาวุธนี้กันแล้วท่านโยฮันที่ข้ารู้มาหอกไพล่ำเราเอาไว้ปาใส่แถวทหารที่ถือโล่เข้ามาแบบนี้เพราะพอเราปาเข้าไปปลายหอกที่งอจะทำให้ด้ามไม้ลงไปปักที่พื้นโล่ที่ถูกหอกปักอยู่จะถูกดันทำให้โล่นั้นเดินตามโล่อื่นๆไม่ทันจนเสียกระบวนแถวนายร้อยรีตาคิดตามแล้วลืมตาโตจริงด้วยว่าแต่ถ้าทหารราบไม่มีแล้วทางทหารม้าจะมีพกมาด้วยหรือไม่ข้าจะลองถามเรอีกครั้งแล้วกันนายทหารบอกรอนเดินกลับเข้ามาอย่างงงๆท่าทางศึกรอบนี้น่าจะปวดหัวกว่าที่เขาคิดซะแล้วบทที่40อาวุธยุทโธปกรณ์โดยหมอแมวพอถึงเที่ยงวันรอนถูกส่งกลับมายังห้องของตนเองเขาไปเรียนวันจันทร์ตามปกติไม่เห็นกวินหรือเอกชัยเดินผ่านหน้าห้องเลยแม้แต่น้อยแต่รอนไม่อยากจะสนใจทั้งสองคนนั้นแล้วเขาติวให้แพทเหมือนเคยและมอบผลึกแกนมอนสเตอร์อีก2ชิ้นให้กับแพทเพื่อเอาไปให้กับพ่อเขาสังเกตนิดหน่อยว่าแพทมีสีหน้าไม่สบายใจอะไรบางอย่างเมื่อพูดถึงพ่อแต่เด็กหนุ่มไม่ได้ถามต่อรอนไปที่ร้านอาม่าเพื่อจะซื้อของแต่ร้านอาม่าซึ่งปกติจะเปิดทุกวันมาวันนี้กลับปิดโดยไม่ได้มีแปะป้ายอะไรรอนเลยตรงไปร้าน20บาทแทนเขาเดินเข้าไปแล้วก็เจอกล่องกระดาษที่กลุ่มเครื่องมือช่างภายในมีกระป๋องสีเหลืองน้ำเงินอยู่5กระป๋องรอนหยิบกล่องทั้งกล่องออกมาแล้วเดินไปที่เจ้าของร้านควักเงินให้500บาทพี่เจ้าของร้านเตรียมจะควักเงินทอนให้101พี่ครับพี่มีประทัดที่เอาไว้ไล่นกหรือเปล่ารอนถามทั้งคู่จ้องหน้ากันพักหนึ่ง
ก่อนที่เจ้าของร้านจะเดินไปหลังร้านแล้วหยิบกลักพลาสติกทรงกลมพันด้วยเทปพันสายไฟมาให้สองอันรอนกลับไปที่หมู่บ้านโอเซนอีกครั้งรอนมองไปในกล่องกระดาษที่พกมาเหลือกระป๋องโลหะภายในนั้น3กระป๋องอีก2กระป๋องหายไปรอนถอนหายใจดูเหมือนกฎในการนำสิ่งของข้ามโลกมาทางฝั่งนี้ยังคงเดิมคือของต้องจัดหมู่มาพร้อมกันสักระยะหนึ่งจึงจะถือเป็นชิ้นเดียวกันดูท่าทางว่าน่าจะมีลูกค้าเข้าร้าน20บาทแล้วหยิบกระป๋องสองอันนั้นขึ้นมาดูแล้ววางเลยทำให้ผิดกฎการรวมสิ่งของและไม่ข้ามมาด้วยเอาเธอมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่นาจากนั้นรอนล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเพื่อหยิบระเบิดปิงปองออกมาเพื่อจะพบว่าในกระเป๋าทั้งสองข้างต่างมีแต่เทปพันสายไฟแบบนี้ก็แปลว่าระเบิดปิงปองที่ว่าเพิ่งประกอบเมื่อไม่นานมานี้ทำให้ผิดกฎการเคลื่อนย้ายและเคลื่อนมาแต่ส่วนนอกสุดของมันก็คือเทปพันสายไฟนี่ถ้าไม่มีเทปพันสายไฟชั้นนอกสุดของที่ย้ายข้ามมาคงเป็นกลักพลาสติกส่วนดินปืนภายในคงตกกระจายอยู่ในห้องนอนแน่ๆเด็กหนุ่มนำกระป๋องโลหะ3กระป๋องที่เหลือไปฝากไว้ที่รถลากของเบรเซอร์จากนั้นเปิดเป้หยิบของอย่างสุดท้ายที่เขาหยิบมานั่นคือเมล็ดข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดหวานแบบที่เอาไว้กินแต่เป็นเมล็ดข้าวโพดที่ซื้อมาจากร้านขายอาหารสัตว์ที่เขาเลือกข้าวโพดนี้เพราะว่ามันขายในแพ็ค2กิโลกรัมถ้าเป็นข้าวโพดหวานในร้านค้าที่เขาซื้อได้ก็เห็นแต่ซองเล็กๆมีไม่กี่เมล็ดและในละแวกบ้านของเขาก็ไม่มีร้านไหนขายเมล็ดข้าวโพดแบบกระสอบด้วยคุณเบรเซอร์ครับรอนวิ่งไปพร้อมถุงข้าวโพดในมือผมอยากหาคนนำทางไปพื้นที่ไร่นาของหมู่บ้านครับทำไมหรือคุณรอนผมอยากจะปลูกพืชพวกนี้ทิ้งไว้ครับเด็กหนุ่มบอกผมไม่รู้ว่าพวกเราจะไปกันนานแค่ไหนแต่ถ้าปลูกทิ้งไว้แล้วเราไปกันหลายเดือนอย่างน้อยในละแวกหมู่บ้านก็จะมีอะไรที่กินได้บ้างเบรเซอร์พยักหน้ารับถึงอย่างไรตอนนี้หมู่บ้านก็ปราศจากเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะมีก็แต่เมล็ดพันธุ์ที่รอนนำมาก่อนหน้านี้และข้าวโพดถุงเล็กๆนี่เท่านั้นแหละจากนั้นรอนและชาวบ้านอีก3คนก็ออกจากหมู่บ้านทั้งหมดตรงไปยังพื้นที่ไร่รอบหมู่บ้านหลังจากมองดูแล้วว่าไม่มีมอนสเตอร์หลบอยู่รอนก็เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์เขาหว่านข้าวโพดกระจายอยู่ในพื้นที่3เอเคอร์จากนั้นในอีก2เอเคอร์ก็คือการเอาเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากร้านอาม่าที่เอามาเมื่อคราวก่อนหว่านลงเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวผักกาดหอมกวางตุ้งผักบุ้งผักชีข้าวโพดหัวไชเท้ากระเพราโหระพาสะระแหน่แมงลักมะเขือเทศและอื่นๆรอนใช้เวลา2ชั่วโมงเขาไม่มีเวลาขุดดินแล้วหย่อนเมล็ดอย่างบรรจงดังนั้นเขาจึงทำแค่เลือกพื้นที่แล้วจัดการหว่านเท่าที่ทำได้จากนั้นก็ขึ้นกับว่าจะมีฝนตกหรือมีน้ำค้างลงมากพอที่จะให้พืชได้เติบโตหรือไม่เมื่อหว่านเสร็จทั้งหมดก็เดินมุ่งกลับเข้าหมู่บ้านชาวบ้านอีกกลุ่มเข็นรถลากกลับจากแม่น้ำโดยมีน้ำดื่มและปลาที่เพิ่งจับได้เป็นการเตรียมหาเสบียงครั้งสุดท้ายก่อนจะออกจากหมู่บ้านกัปตันเรย์ลาดตระเวนเจออะไรบ้างไหมครับรอนถามเรย์ที่นั่งพักที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านบ่ายนี้พวกเราเจอก๊อบลินกับหมาป่าบ้างแต่ไม่เจอออคกัปตันหนุ่มตอบว่าแต่เห็นท่านนายโยฮันบอกว่าท่านถามหาพวกข้าอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับคือผมอยากจะดูอาวุธของทหารม้าหน่อยครับเรย์พาไปดูที่มาลาดตระเวนม้าแต่ละตัวจะมีสัมภาระกับอาหารของทหารติดอยู่นอกนั้นก็มีอาวุธเป็นลูกศรคันธนูหอกยาวทหารม้าและหอกไพล่ำอันเป็นหอกซัดติดที่ข้างม้าตามหลักแล้วพวกเราต้องขนหอกซัดนี้มาอย่างน้อย2ชิ้นแต่ว่าท่านนายร้อยโยฮันน่าจะบอกคุณรอนแล้วว่าหอกแบบนี้มันเสียง่ายมากเลยเรียกได้ว่าเราปาครั้งเดียวก็ทิ้งได้เลยเราเลยพกมากันแต่คนละชิ้นม้าในหน่วยมี30ตัวหมายความว่ามีไพล่ำให้ใช้30เล่มไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอคุยกับคุณนเรคุณโยฮันและจอมเวทของหน่วยทหารหน่อยครับผมคิดว่าเราพอจะมีวิธีรับมือกับออคได้บ้างครับรอนคุยเรื่องแผนการจัดการ
กรณีหากมีออกบุกเสร็จสิ้นแล้วใช้เวลามากกว่าที่คิดเพราะตัวเขาเองมองภาพแค่แคบๆว่าจะจัดการศัตรูอย่างไรแต่ไม่มีความรู้เรื่องการเดินทัพการขี่ม้าหรือการรบในแบบแผนเลยส่วนเรและโยฮันก็ทึ่งในความรู้ของรอนเด็กหนุ่มคนนี้มีความรู้บางอย่างที่ลึกซึ้งหรือคิดนอกกรอบอย่างที่พวกเขาคาดไม่ถึงมาก่อนและในเวลาเดียวกันบางเรื่องที่ควรจะรู้รอนก็กลับไม่รู้เอาเสียเลยบ่ายวันนั้นกองทหารมาออกลาดตระเวนอีกและกลับมาพร้อมข่าวที่ไม่ค่อยดีนักเราพบกอบลินที่มาเป็นกลุ่มมากผิดปกติห่างออกไปประมาณ10ไมล์และเริ่มพบออกปะปนในกลุ่มกอบลินเรบอกยังดีที่ทิศที่พบไม่ใช่ทิศที่เราวางแผนจะเดินทางไปเรเซอร์สั่งให้ทุกคนกินอาหารเย็นเพื่อจะได้ออกเดินทางชาวบ้านทุกคนจัดแจงกินอาหารด้วยความเครียดระคนกังวลเมื่อรู้ว่ามีการพบออกเข้ามาใกล้หมู่บ้านบางส่วนจัดการปิ้งรมควันปลาและเนื้อสัตว์เพื่อเก็บเอาไว้กินคุณโรล่าคุณมาเรียจะไปไหนครับรอนร้องถามเมื่อเห็นทั้งสองเดินไปที่ทางเข้าหมู่บ้านเราจะไปที่หลุมฝังศพของหมู่บ้านค่ะโรล่าบอกเด็กหนุ่มพยักหน้าให้และตามไปด้วยเงียบๆเด็กสาวทั้งสองถือดอกไม้ช่อเล็กๆที่เก็บมาจากบริเวณนั้นไว้ในมือทั้งหมดเดินไปจนถึงหลุมฝังศพที่เรียงรายอยู่ความเงียบสงบยามเย็นเข้ามาปกคลุมทั่วบริเวณรอนยืนมองเด็กสาวทั้งสองวางดอกไม้ที่หลุมศพทั้งคู่วางดอกไม้ที่หลุมศพ4หลุมซึ่งน่าจะเป็นของเด็กกำพร้าที่อาศัยร่วมกันมา3หลุมที่ฝังศีรษะของ3เด็กกำพร้าจากหมู่บ้านอเลนและทั้งมาเรียและโรล่าก็เดินแยกไปที่หลุมศพอีก2หลุมคุณพ่อคุณแม่ขนูกำลังจะเดินทางไปกับทุกๆคนคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนสวรรค์ช่วยอวยพรให้พวกเราด้วยนะคะโรล่าพูดเบาๆเด็กหนุ่มยืนฟังอยู่เบื้องหลังเขามองโรล่าที่วางดอกไม้ลงที่หน้าหลุมศพและมองไปรอบๆหากไม่บอกว่าขณะนี้หมู่บ้านกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมการอพยพหนีภัยภาพเด็กสาวที่มีดอกไม้ขาวในมือกระโปรงผ้าพัดพลิ้วไปตามสายลมเบาๆโดยมีแสงอาทิตย์จางๆพาดลงมาจะเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าในเวลาเช่นนี้ภาพนี้ช่างดูน่าเศร้ารอนสัญญากับตนเองเขาจะปกป้องชาวบ้านที่นี่ให้ได้ทั้ง3คนเดินกลับมาที่หมู่บ้านตอนนี้เบรเซอร์สั่งให้ทำการเตรียมขบวนเดินทางและให้เริ่มทำการนับจำนวนคนแล้วกองทหารราบจะเดินนำด้านหน้าขบวนของชาวบ้านจะอยู่ตรงกลางโดยมีนักบวชร็อกโคผู้หญิงเด็กและคนแก่อยู่ด้านในสุดชาวบ้านคนอื่นๆที่ถืออาวุธได้จะอยู่รอบนอกและด้านหลังสุดเป็นทหารม้าไม่มีการพูดให้กำลังใจไม่มีการทำพิธีหรือการปราศัยก่อนการอพยพทุกอย่างเป็นไปอย่างเงียบเชียบกองทหารค่อยๆออกเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดที่เริ่มเข้ามาชาวบ้านค่อยๆเดินตามไปเสียงล้อไม้ของรถลากบดพื้นและเสียงฝีเท้าดังเป็นจังหวะกัปตันเรและทหารม้าช่วยกันตอกเสาไม้ที่มีธงสีแดงไว้ที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเสาอะไรเหรอครับเด็กหนุ่มถามอย่างสงสัยธงบนเสานี้เป็นธงของทหารที่บอกให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้ทำการอพยพออกไปโดยมีทหารคุ้มกันออกไปเรบอกจะเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ให้นักเดินทางหรือใครก็ตามเข้าไปยึดมาอยู่อาศัยเองทำลายหรือขโมยทรัพย์สินรอนพยักหน้าแล้วถามต่อว่าแต่คนจะเชื่อหรือครับฮ่าฮ่าเรื่องขโมยทรัพย์สินหรืออาหารคงห้ามกันไม่ได้หรอกคุณรอนเรตอบแต่อย่างน้อยก็สามารถป้องกันการยึดเอาบ้านมาอยู่อาศัยเองเพราะว่าการที่มีธงแดงนี้แสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่อันตรายจนกระทั่งทหารต้องมาช่วยอพยพออกไปเมื่อไหร่ที่มีธงแบบนี้ส่วนมากนักผจญภัยหรือทหารรับจ้างที่ผ่านมาก็มักจะแวะพักแค่วันสองวันแล้วรีบเดินทางต่อทั้งนั้นแหละเรตอบเขาแน่ใจขึ้นเรื่อยๆว่ารอนไม่ใช่คนที่นี่เพราะว่าเรื่องธงแดงนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนในทวีปซีแลนเดียก็รู้จักกันรอนเดินตามขบวนอยู่ในชุดที่รั้งท้ายหลังจากเดินไปได้ครึ่งชั่วโมงเขาก็เห็นทหารประมาณ10คนกำลังยืนคุ้มกันนักเวทประจำกองทหารซึ่งทำอะไรบางอย่างที่พื้นอยู่ทหารคนนึงถือคบไฟอยู่ด้านบนส่องให้เด็กหนุ่มล้วงเข้าเป้เปิดไฟฉาย LED ของตน
แล้วส่องแทนแสงจากคบไฟที่มองไม่ชัดนักเวทยิ้มให้แล้วง่วนกับงานที่ทำอยู่นักเวทใช้แท่งโลหะขุดที่ดินให้เป็นร่องหลุมรูปวงกลมจากนั้นขุดพื้นตรงกลางวงกลมจนเป็นรอยเหมือนอักขระบางอย่างแล้วก็นำผงสีแดงชมพูค่อยๆโรยลงไปอย่างระมัดระวังไม่ให้รอยขาดออกจากกันสุดท้ายเมื่อโรยผงเป็นวงแหวนเวทจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็นำผลึกแกนมอนสเตอร์ระดับ2ออกมา4อันปักลงไปที่ขอบทั้ง4ด้านของวงแหวนเวททหารคนอื่นๆเอาใบไม้จากใกล้ๆนั้นมาโรยปิดทับจนมองไม่เห็นจากนั้นนักเวทก็เข้าไปยกมือขวาเข้าไปใกล้ๆวงแหวนที่ถูกซ่อนอยู่เปิดใช้งานจากนั้นทุกคนก็ลุกและออกเดินต่อเพื่อให้ทันขบวนที่ทิ้งห่างไปข้างหน้าแล้ววงแหวนเวทนั่นใช้ทำอะไรหรือครับรอนถามมันคือวงแหวนสัญญาณเวทถ้าหากมีกลุ่มของมอนสเตอร์ที่มีจำนวนมากพอเดินผ่านมามันจะปล่อยเวทแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าครับแล้วถ้ามีมอนสเตอร์แค่1ถึง2ตัวผ่านหลักครับรอนถามแบบนั้นมันจะไม่ทำงานครับนักเวทตอบยกเว้นแต่ว่ามอนสเตอร์ที่ผ่านมาเป็นชนิดที่เลเวลสูงหรือว่ามีพลังเวทในตัวเองมากแบบนั้นแค่ตัวเดียวก็ทำให้สัญญาณทำงานได้รอนพยักหน้าความจริงเมื่อตอนบ่ายเขาลองเสนอให้นายกองร้อยโยฮันและกัปตันเรวางกับดักตามรายทางแต่ทั้งคู่ปฏิเสธเนื่องจากว่าไม่มีทางรู้ว่าจะมีคนเดินทางที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ผ่านทางมาหรือไม่ของพวกนี้หากวางในพื้นที่สัญจรของประชาชนแล้วไม่ได้เก็บกลับไปแม้ภายหลังจะปราบมอนสเตอร์ได้แต่ประชาชนก็จะมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงหลังจากใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงทุกคนก็เดินทางมาถึงจุดหมายแรกนั่นคือซากที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านอเลนขบวนค่อยๆเคลื่อนเข้าไปในหมู่บ้านที่ปราศจากผู้คนชาวบ้านจากหมู่บ้านอเลนหลายคนหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นสภาพหมู่บ้านบ้านหลายหลังถูกไฟอันเกิดจากเวทของก๊อบลินเมดเผาจนเหลือแต่ซากบางหลังยังคงสภาพเดิมอยู่ส่วนกำแพงของหมู่บ้านซึ่งทำจากไม้บางส่วนถูกเผาไปแต่โดยมากยังคงสภาพดีอยู่ที่โยฮันเลือกที่นี่เป็นจุดหมายแรกเพราะว่าหากเดินทางจากหมู่บ้านโอเซนโดยตรงในเวลาเช้ากว่าจะไปถึงจุดที่เหมาะกับการตั้งแคมป์ก็จะเป็นเวลามืดเกินไปดังนั้นการมาพักที่นี่ก่อนแล้วออกเดินทางต่อในพรุ่งนี้เช้าจึงเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดแม้ว่าจะต้องเสี่ยงสักหน่อยในการเดินทางตอนกลางคืนของคืนแรกจึงเป็นสาเหตุที่เรต้องออกลาดตระเวนหลายครั้งเพื่อหาจุดที่คาดว่าฝูงมอนสเตอร์จะตั้งอยู่และต่อจากนี้ก็จะมีแต่การเดินทางตอนกลางวันเท่านั้นคุณรอนขอบคุณมากสำหรับไฟฉายนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าสิ่งนี้พวกเราน่าจะเดินทางช้ากว่านี้อีกเยอะเลยโยฮันส่งไฟฉายให้แสงสีขาวที่ส่องไปไกลกว่าคบไฟทำให้มองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดขึ้นทำให้กลุ่มที่นำด้านหน้าสุดเดินได้เร็วและไม่ต้องพะวงกับมอนสเตอร์ที่จะแอบซุ่มแต่หลังการใช้มาตลอดหลายชั่วโมงตอนนี้ไฟก็หรี่ลงมากตอนที่ไฟหรี่ลงโยฮันลองแกะดูภายในเผื่อว่าจะใส่แกนมอนสเตอร์หรือใส่พลังเวทเข้าไปแต่เขาไม่เห็นที่ใส่ผลึกแกนมอนสเตอร์เห็นแต่แท่งอะไรบางอย่าง3แท่งดูแล้วน่าจะเป็นแกนมอนสเตอร์ในบ้านเกิดของคุณรอนโยฮันคิดแบบนั้นท่านโยฮันครับผมอยากให้ท่านรับดาบนี้ไว้ครับรอนหยิบมีดดาบร้านอาม่าให้เขาซื้อมาทั้งหมด3เล่มเล่มแรกใช้เองเล่มที่2มอบให้พรไปส่วนเล่มที่3ตอนแรกเขาก็จะมอบให้กับตันเรแต่อีกฝ่ายปฏิเสธอย่างเสียดายไปโดยให้เหตุผลว่าการรบบนหลังม้าเขาใช้หอกจะถนัดมือกว่าและดาบที่สะพายต้องมีฝักที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นระหว่างขี่ม้าอาจจะพลาดโดนตัวเองได้ของมีค่าแบบนี้ค่าโยฮันยกขึ้นดูเขาได้ยินจากเรแล้วว่าประสิทธิภาพดาบนี้เป็นอย่างไรแม้ไม่ได้เห็นเองกับตาแต่เมื่อหยิบจับก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ดาบธรรมดารับไว้เถอะครับผมเองมีดาบแบบนี้แล้วเล่มหนึ่งดาบถึงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์รอนบอกจากนั้นรอนรีบเดินออกมาโดยไม่ได้เรียกร้องเงินใดๆจนโยฮันเองก็จะคืนก็ไม่ทันนายกองร้อยรับดาบไว้ท่ามกลางสายตาลูกน้องที่มองด้วยความอิจฉาสำหรับรอนเขาเดินออกมาแล้วเปิดสเตตัส
stamina level 5 10-100 แล้วก็ถอนหายใจเขาเพิ่งรู้ตัวหลังจากเดินมาได้พักหนึ่งว่ามีดที่เขาพกมามันเยอะเกินไประหว่างเดินทางมาเขาเลยแจกมีดทั้งหมดที่ยึดได้จากพวกวัยรุ่นให้ชาวบ้านไปให้หมดแต่กับมีดดาบร้านอาม่าเล่มนี้เขาอยากจะให้คนที่ใช้ดาบเป็นผู้ใช้มากกว่านึกไม่ถึงว่ายิ่งเดินมันยิ่งหนักจนอยากจะทิ้งมันไปจะไว้บนรถลากก็ไม่ได้เพราะว่าโรล่ามาเรียเดี๋ยวลากรถลากไปไว้ตรงโน้นเบรเซอร์บอกเอาผ้าห่มมาให้เด็กๆด้วยเนื่องจากสัตว์ที่ใช้ลากจูงได้ตายไปหมดแล้วรถลากทุกคันเลยต้องใช้คนในหมู่บ้านเป็นคนลากเด็กสาวทั้งสองก็เช่นกันคุณนรอนนายกองโยฮันเดินมาจากด้านหลังครับสำหรับดาบนี้ข้าขอรับไว้ใช้ในช่วงเดินทางก็แล้วกันแต่ที่อยากรู้คือนี่เป็นดาบจากที่ใดหรือผู้สร้างคือใครต่อไปข้าจะได้ไปค้นหาได้การสร้างดาบเป็นศาสตร์ที่ปกปิดในหมู่เอลและคนแคระไม่มีการถ่ายทอดให้เผ่าพันธุ์อื่นภายนอกและเมื่อช่างสร้างดาบสร้างออกมาแล้วก็มักจะสลักหรือทำสัญลักษณ์ไว้แต่ว่าดาบเล่มนี้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆหากใช้แล้วดีในอนาคตเขาจะได้เสาะหามันได้รอนมองแล้วคิดในใจเขาจะบอกว่ามาจากร้านขายของอาม่าหน้าปากซอยคงไม่เหมาะแน่ๆแต่ถ้าเขาโกหกเวลาเจอถามครั้งต่อๆไปจากหลายๆคนก็กลัวจะตอบไม่ตรงกันเอาไงดีเอางี้ละกันดาบเล่มนี้ผมได้มาจากร้านในบ้านเกิดของผมร้านนั้นชื่อว่าอามาเมนอามาเมนครับอามาเมนรอนบอกอย่างโล่งอกต่อไปเวลาใครถามจะได้ตอบตรงกันว่าของมาจากร้านอาม่าโดยไม่ต้องคิดมากแล้วรอนไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากนั้นเขาจะทำให้ชื่อของร้านขายของมหัศจรรย์อามาเมนจะเป็นที่เลื่องลือและถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของทวีปซีแลนเดียไปอีกนานแสนนาน